ีดีการศึกษาพุทธปัญญาโดยพระพรหมคุณาภรณ์ ป.อ.ประยุตโตวัดยาณเวศกวันตำบลบางกระทึกอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมแผ่นที่4วิถีชีวิตวิถีสังคมและการพัฒนาเรื่องที่9มนุษย์จะพัฒนาไปถึงอารยธรรมที่แท้ได้จริงหรือบรรยายเมื่อวันที่11พฤศจิกายนพุทธศักราช2544ก็คุยกันต่อวันหลังนิดหน่อยของท่านญาณสุทโธฝากคำถามไว้ก็ยังไม่ได้ตอบเลยนะวันนี้น่าจะได้เอาเรื่องคำถามมาเหลือแล้วยังมีถ้างั้นก็เอาว่าจะถามข้อไหนที่ยังเหลืออยู่ถามว่าก็คือพุทธศาสนาตอนนี้คิดว่าวิธีการเผยแผ่พุทธศาสนาเนี่ยมันค่อนข้างจะไม่ค่อยมีประสิทธิภาพแล้วก็ค่อนข้างจะไม่ค่อยเข้าถึงคนทุกชนชั้นผมคิดว่าถ้าเกิดว่านำระบบหลักการของมาร์เก็ตติ้งเข้ามาก็คือเข้ามาช่วยอย่างเช่นแบ่งกลุ่มคำสอนตามกลุ่มของพุทธศาสนิกชนแล้วปรับคำสอนให้ตรงกับตามกลุ่มนั้นๆอย่างเช่นวัยรุ่นก็อาจจะใช้คำสอนที่เข้าใจง่ายหรือหาตัวอย่างที่ใกล้ตัวเขาอย่างเช่นเรื่องเพื่อนเรื่องการเรียนแล้วก็ใช้ช่องทางในการเผยแพร่ที่ถูกต้องอะไรกับกลุ่มเป้าหมายแล้วคำสอนนะครับอันนี้มันก็เป็นหลักมาแต่เดิมอะมันก็ต้องสอนให้เหมาะแก่ผู้ฟังนี่เป็นหลักการสากลพระพุทธเจ้าสอนก็ต้องสอนตามหลักเป็นวิธีการสอนของพระพุทธเจ้าเลยสอนให้เหมาะกับผู้ฟังก็การสอนให้เหมาะกับผู้ฟังนี่ก็ต้องปรับตัววิธีพูดวิธีอธิบายการใช้อุปกรณ์อะไรต่างๆให้เหมาะพระพุทธเจ้าสอนเนนก็ทรงใช้อุปกรณ์แต่ว่าสมัยนั้นไม่ได้มีการประดิษฐ์อุปกรณ์มากมายก็ใช้ของที่มีอยู่ในชีวิตประจำวันนะเช่นขันน้ำบ้างอะไรบ้างนะแม้แต่สอนผู้ใหญ่อุปกรณ์ก็ยังเป็นประโยชน์ใช่ไหมเพราะรูปธรรมเป็นของเห็นง่ายแล้วก็สื่อไปสู่นามธรรมอย่างพระพุทธเจ้าสอนที่ดินก็เอากองไฟนี่นะอย่างนี้เป็นต้นโดยโยงไปหาพื้นเพอัธยาศัยความสนใจเนี่ยแต่รวมแล้วก็คือเอาผู้ฟังเป็นหลักทีนี้ผู้ฟังเนี่ยก็สามารถแบ่งคร่าวๆเช่นในระดับวัยความสนใจของเด็กผู้ใหญ่ไม่เหมือนกันเพราะนั้นก็อย่างสมัยปัจจุบันนี้เราจะมีพวกหนังสือก็แบ่งประเภทสำหรับเด็กอาจจะมีเน้นการ์ตูนอย่างนี้เป็นต้นอันนี้เป็นด้านหนึ่งคือว่าเรื่องของผู้ฟังซึ่งจะต้องจัดให้เหมาะนั้นโดยหลักการก็แน่นอนควรจะทำอย่างนั้นแต่นี้ปัญหามันไม่ได้อยู่แค่ที่จะจัดให้เหมาะกับผู้ฟังผู้สอนก็คุณภาพหรือผู้สอนที่มีคุณภาพก็มีจำนวนน้อยไม่เพียงพออันนี้ก็เป็นปัญหาหนักเวลาปัจจุบันปัญหาหนักข้อนี้นะมากคือขาดกำลังหรือที่เรียกว่าบุคลากรที่จะไปทำงานนะไม่ว่าระดับไหนขาดหมดนะไม่ใช่เฉพาะว่าระดับเด็กหรืออะไรนะแล้วยิ่งระดับเด็กยิ่งจะขาดมากนะก็เลยมันเป็นปัญหาที่ต้นทางเลยคือตัวผู้จะไปสอนถ้ามีผู้สอนแล้วเนี่ยนะทีนี้ไปสนองความต้องการของผู้ฟังนี่ก็ยังง่ายขึ้นใช่ไหมเพราะว่ามีกำลังตัวคนทำงานแล้วนี่ก็ไปจัดไปแบ่งไปวางระบบวิธีให้มันเหมาะมันก็จะได้ผลแต่นี้ถ้าคนที่ทำงานมันไม่มีซะแล้วไม่รู้จะเอาที่ไหนไปนะเนี่ยตอนนี้มันขาดแคลนอันนี้มากนะก็เห็นด้วยแน่นอนนะการจัดวางวิธีจะใช้มาร์เก็ตติ้งหรืออะไรก็แล้วแต่ว่ามาร์เก็ตติ้งก็ต้องระวังอย่างเดี๋ยวจะกลายเป็นว่ามาร์เก็ตติ้งจริงๆมุ่งหาเงินไปก็เอาแต่เพียงวิธีการมาใช้นะ
ก็ตกลงว่าเห็นด้วยนะเนี่ยก็เคยพูดเคยคิดกันมานานมีบางท่านที่อยู่สำนักพิมพ์โรงพิมพ์ใหญ่ๆซึ่งในแง่หนึ่งทำธุรกิจแต่อีกด้านหนึ่งเขาก็มีใจเป็นบุญเป็นกุศลก็อยากจะมาทำหนังสือให้เด็กแต่เสร็จแล้วเราก็ขาดกำลังคนทั้งที่เน้นอย่างนี้รู้วิธีแล้วคนนี้ก็อยู่ในวงการที่ทำงานด้านนี้แต่ว่าพระที่ทำงานเรามีกำลังน้อยอยู่แล้วแล้วพระนั้นก็มีความถนัดไม่เหมือนกันใช่ไหมนี่พระที่ถนัดในระดับอย่างเด็กเนี่ยเรากลับยิ่งขาดแคลนนี่ก็ต้องดูปัจจัยหลายอย่างนะถ้ามีกำลังคนแต่ระบบวิธีการไม่ดีมันก็ได้ผลน้อยแต่มีวิธีการมีจัดระบบแต่ไม่มีกำลังคนทำงานมันก็ไม่รู้จะทำยังไงใช่ไหมตอนนี้มันอย่างที่ว่ามันขาดต้นแหล่งเลยแหล่งบุคลากรกำลังคนทำงานนี่อย่างแม้แต่ว่าเช่นราชการต้องการหรือแม้แต่ราชการทั้งหมดยังไม่เอาด้วยอาจจะกลุ่มคนเอกชนเช่นโรงเรียนบางโรงเรียนอย่างเงี้ยต้องการพระแค่เนี้ยเขาต้องการแล้วนะจะว่าเขาไม่สนใจก็นั่นก็เป็นเรื่องหนึ่งแต่นี่เขาสนใจเขาต้องการแหละกลับไม่มีกำลังคนที่จะไปให้เขาเนี่ยผมมองว่าอย่างปัจจุบันที่หลายฝ่ายที่พยายามที่จะให้คำสอนช่วยเหลือแต่เนื่องจากว่าแต่ละฝ่ายก็ทำในความต้องการของตนเองเข้าไปกับคนละทิศละทางทำให้แบบรู้สึกว่าอ่อนตัวเองก็มีแรงเท่านั้นเท่านั้นนะแต่ถ้าผมว่าถ้ารวมกันมุ่งในทางเดียวกันก็น่าจะมีแรงที่พอจะขยับขยื่นสิ่งต่างๆได้ก็เนี่ยก็ต้องมีระบบอย่างวิธีเวลานี้ก็มีพวกสถาบันที่เป็นงานที่เรียกว่าอยู่ในระบบได้รวมกำลังอย่างมหาวิทยาลัยสงฆ์นะก็เป็นขุมกำลังใหญ่อันหนึ่งที่ช่วยในปัจจุบันนะแต่นอกนั้นก็เป็นกำลังที่กระจัดกระจายก็ต้องมีวิธีเรื่องการจัดการการจัดการก็เป็นเรื่องที่ยังต้องปรับปรุงอยู่แต่เราต้องยอมรับเรื่องนี้เรื่องกำลังคนที่มีน้อยยิ่งถ้าเราไปเห็นชนบทเนี่ยจะชัดเจนเลยนะพระอยู่ในวัดไม่มีพระที่จะสอนใครได้มีแต่ว่าบวชเมื่อแก่ไปไหนไม่ไหวนะแล้วก็มาบวชอายุ 60-70 ถามดูพรรษาเดียว 2 พรรษาแล้วก็ไม่ได้รู้เรื่องพระศาสนามาก่อนอย่างชาวบ้านมาเล่าให้ฟังว่าที่วัดผมก็มีพระแต่ท่านก็เพียงว่ามาช่วยเป็นประธานในพิธีเวลาจะทำพิธีผมก็ต้องบอกให้ท่านว่าตอนนี้ให้ทำนั่นทำนั่นนะคล้ายๆว่าตอนนี้ให้ศีลนะตอนนี้ให้เขาจะกล่าวคำถวายอย่างงี้ๆนะอาจจะบอกให้สาธุหรืออะไรนะก็หมายความต้องมีญาติโยมบอกบทให้ทีนี่ก็คือการขาดแคลนกำลังอย่างหนักนะในกรุงเทพก็ยังไม่เท่าไรปัญหาจะหนักในชนบทแล้วก็ไอ้คำว่าคุณภาพของพระเนี่ยหมายไปถึงเรื่องของการรู้เข้าใจคำสอนที่ถูกต้องด้วยนะก็มีหลายปัญหาแหละนะเวลาเนี้ยที่สุมระดมแต่ว่าปัญหาที่หนึ่งก็คือเรื่องกำลังคนผู้ทำงานหรือพระที่มีคุณภาพมีการศึกษาที่จะสามารถไปสนองความต้องการด้านนี้ได้แต่เรื่องระบบจัดการแน่นอนว่ามีความสำคัญอันนี้คงตอบกว้างก่อนนะเพราะเป็นเรื่องใหญ่เรื่องยืดยาวอย่างจะหาใครเก่งๆมาช่วยทำหนังสือให้เด็กๆหน่อยวาดการ์ตูนเอาชาดกมาวาดอะไรต่างๆแล้วเนี่ยนะบางทีมันก็เป็นปัญหาของยุคสมัยอีกคนที่จะทำงานนี้ได้ก็อาจจะมีแต่เขาก็ต้องดิ้นรนเรื่องของการงานอาชีพในขณะที่ว่าไอ้ความสนใจของตลาดยังไม่มีด้านนี้นะตลาดสนใจเรื่องไหนเขารีบไปหานั่นก่อนนะอันนี้ก็เลยเป็นช่องว่างก็ค
นที่มีความสามารถดีๆด้านนี้เราก็เลยไม่ได้เพราะว่าแหล่งที่จะสนองความต้องการในด้านผลกำไรหรือว่าผลประโยชน์เนี่ยมันดึงไปก่อนก็ต้องมีพวกแหล่งที่มีทุนเยอะๆหมายความด้านศาสนาก็จะต้องระดมทุนมาเรื่องการที่จะมาหาคนทำงานโดยระบบที่สอดคล้องกับสภาพสังคมเล่นเช่นระบบธุรกิจนะก็หมายความว่าจะปรับตัวให้เข้ากับยุคสมัยด้วยแต่พร้อมกันนั้นก็คือแม้แต่ใช้วิธีการของเขาแต่จะให้ใช้อย่างรู้ทันไม่ใช่ว่าจะไหลตามไปนะแล้วเรื่องอะไรเศรษฐศาสตร์แนวพุทธอะไรจะถามด้วยเปล่าอ้าวนิมนต์คือตอนนี้ในโลกภายนอกนั้นสภาพแวดล้อมเต็มไปด้วยคนซึ่งขาดสัญญาและขาดซึ่งคุณธรรมมากมายเมื่อลาสิกขาไปแล้วคิดว่าผมควรจะปฏิบัติตัวยังไงจะฝืนกระแสได้ยังไงหรือจะโอนอ่อนตามสภาพแวดล้อมแล้วรอจังหวะเวลาต้องอันนี้มันเกี่ยวกับการรู้จักเอาหลักการไปใช้ปรับเข้ากับสถานการณ์ให้ได้ผลนะเราอยู่ในสภาพแวดล้อมอย่างนี้สถานการณ์อย่างนี้นะแต่ว่าเรามีความมั่นคงไหมที่จะอยู่ในหลักการเรารู้ว่าอันเนี้ยดีงามถูกต้องเมื่อเรายืนหยัดอยู่ได้เรามีความเข้มแข็งพอตอนเนี้ยเราอาจจะต้องปรับตัวเข้าสถานการณ์หมายความว่าในระบบเนี้ยเช่นว่าเอาชนะแข่งขันกันฉันก็ทำได้นะแต่ว่าฉันไม่ได้ทำเพียงเพื่อเห็นแก่ตัวเหมือนอย่างว่าเช่นแบ่งเป็นระดับอย่างคนหนึ่งเนี่ยอ้าวสู้ในระบบแข่งขันได้ชัยชนะมีประสบความสำเร็จได้กำไรดีเสร็จแล้วเงินนั้นเมื่อได้มาเนี่ยไม่เห็นแก่ตัวใช่ไหมก็ยังมีทางที่จะทำประโยชน์กับสังคมเอาไปใช้มันก็พระพุทธเจ้าก็แบ่งไว้เวลาตัดสินคนไม่ใช่ว่ามองคลุมหนึ่งเขาแสวงหาทรัพย์อย่างไรนะใช้วิธีการสุจริตหรือทุจริตใช้วิธีการที่เบียดเบียนข่มเหงคนอื่นไหมนะนี่หนึ่งสองได้มาแล้วนะใช้อย่างไรนะใช้เพื่อเพียงสนองประโยชน์ตนหรือบำเพ็ญประโยชน์นะทำประโยชน์แก่ผู้อื่นแล้วก็ว่ากันเป็นทีละด้านไปเขาดีด้านนี้บกพร่องด้านนี้นะอันนี้เป็นตัวอย่างอันนั้นก็เราก็ต้องดูว่าตัวเองจะมีความเข้มแข็งและมีความสามารถขนาดไหนแต่ว่าหลักใหญ่ก็มีไว้ก่อนว่าเราจะอยู่ในระบบหนึ่งเรายืนหยัดในหลักการที่ถูกต้องแล้วก็ไม่ทำทุจริตแต่ว่าในแง่ของวิธีการของยุคสมัยเราก็สามารถใช้วิธีการนั้นนะแล้วก็ให้เห็นว่าเราสามารถประสบความสำเร็จได้แล้วคนที่จะเอาไอ้หลักการที่ดีไปใช้เนี่ยบางทีต้องมีความสามปกติต้องมีความสามารถมากพิเศษกว่าพวกนั้นใช่ไหมฮะคล้ายๆว่าต้องชนะการแข่งขันแล้วเหนือการแข่งขันจึงจะไปเอาหลักการของตัวไปขยายออกไปได้ไม่งั้นก็ขยายไม่สำเร็จเพราะฉะนั้นก็ถูกเขาครอบงำหมดแล้วปัญญาแน่นอนแหละปัญญาก็ถ้าเราบอกว่าอยู่กับคนไม่มีปัญญาอ้าวอย่างนั้นเราก็ง่ายกว่าที่ถ้าเรามีปัญญาดีใช่ไหมนี่มันมีปัญหาว่าคนโน้นเขาก็มีปัญญาเหมือนกันพวกที่มาแข่งขันกับเราหรือว่าพวกที่เรียกว่าไม่ดีเนี่ยใช่ไหมแต่ปัญญามันใช้ในทางทุจริตมันเอารัดเอาเปรียบเขาใช่ไหมก็คนอย่างเงี้ยมันมีมากมาใช้ความโลภมาเป็นช่องทางที่จะเอาไอ้ปัญญาเนี่ยไปใช้นะที่มาถึงเศรษฐศาสตร์นาพุทธนะครับคือผมจะถ้าที่ผมอ่านมานะครับท่านจะพูดถึงคุณภาพแล้วก็ชนิดของสินค้าอย่างเช่นสุราเนี่ยมันจะมีผลเสียมากกว่าผลดีในการเสียสารพุทธนะครับจะถามว่าแนวคิดของท่านเรื่องนี้จะนำมาใช้จริงๆได้ยังไงครับจะมองดูทุกปัจจัยได้
จริงๆหรือแล้วก็มีวิธีการอื่นที่จะพัฒนาเศรษฐกิจของไทยควบคู่ไปกับการพัฒนาทางจิตใจซึ่งให้ผลเร็วกว่าการพัฒนาการศึกษาไหมครับเพราะว่าอย่างในปัจจุบันนี้ท่านสังคมพุทธนี่จะพัฒนาทางจิตใจมากแต่ด้านวัตถุนี่จะค่อนข้างจะสู้ประเทศที่เขาเน้นทางวัตถุไม่ได้จะมีทางไหนไหมที่จะพัฒนาได้ทั้งสองทางพร้อมกันนะครับอันนี้มันมีต้องมองเหตุปัจจัยและอย่าเอาไปเรื่องๆไปนะฮะเรื่องที่หนึ่งก็คือว่าอย่างที่เราพูดถึงเศรษฐศาสตร์หนึ่งก็คือว่าเป็นเรื่องความจริงเป็นยังไงนะใช่บอกกินอาหารเพื่ออะไรนะกินอาหารที่ถูกต้องกินเพื่อสนองความต้องการของชีวิตให้ร่างกายสุขภาพดีแข็งแรงกับกินเพื่ออร่อยอร่อยก็โก้เก๋เนี่ยอันไหนมันถูกต้องแค่นี้นะมันก็เป็นความจริงเป็นกลางๆไม่ต้องมาพูดกันว่าเราจะใช้ยังไงอันนั้นไปอีกตอนหนึ่งคือความจริงก็เป็นความจริงอยู่นะขั้นที่หนึ่งก็คือพูดถึงความจริงแค่นี้ว่าเป็นยังไงล่ะนะกินอาหารเนี่ยเพื่อให้ร่างกายแข็งแรงมีสุขภาพดีกับกินอาหารเพื่อเพียงอร่อยโก้เก๋แสดงฐานะกันอันไหนมันจะเป็นสิ่งที่ถูกต้องเอางี้ก่อนตัดสินได้ไหมฮะเมื่อตัดสินได้ก็อันนี้ก็คือเนี่ยหลักความจริงที่จะต้องไปใช้เมื่อเราเห็นว่าไอ้การกินเพื่อสนองความต้องการของชีวิตที่จะให้ร่างกายแข็งแรงมีสุขภาพดีนี่มันถูกต้องถ้าเศรษฐศาสตร์ที่เป็นอยู่ไม่สนับสนุนก็แสดงว่ามีข้อบกพร่องต้องมีการแก้ไขใช่ไหมอันนี้การนำเศรษฐศาสตร์มาใช้ก็ใช้ระดับของการดำเนินชีวิตของบุคคลแล้วก็ใช้ในแง่ของระดับของสังคมนะในเมื่อสังคมนี้มันถูกครอบงำด้วยระบบที่เราพอรู้ความจริงแล้วเราก็เข้าใจว่าไอ้นี่ไม่ถูกใช่ไหมแต่เราจะแก้ทันทีไม่ได้เราก็ต้องให้ความรู้อย่างน้อยตัวเองต้องดำเนินชีวิตให้ดีใช่ไหมแล้วก็ใช้ประโยชน์ได้ทันทีนี่คือใช้ประโยชน์มาใช้ได้ทันทีเพราะมันเป็นของถูกต้องแต่ทีนี้ว่าเราจะให้คนส่วนใหญ่เนี่ยมารู้เข้าใจและปฏิบัติถูกต้องได้แค่ไหนมันก็เป็นเรื่องที่จะต้องพยายามไปซึ่งมันจะขึ้นต่อองค์ประกอบด้านอื่นซึ่งเป็นเรื่องของระบบเช่นการบริหารเรื่องการเมืองการปกครองใช่ไหมแล้วเศรษฐกิจมันไม่ได้อยู่ในตัวลำพังนี่มันสำคัญกับการปกครองบ้านเมืองด้วยถ้าหากว่าผู้ปกครองมีความฉลาดใช่ไหมรู้ทันก็มาใช้นโยบายเศรษฐกิจที่มันมาหนุนแนวทางนี้นะอันนี้เป็นตัวอย่างเพราะนั้นก็อันนี้มันเป็นความถูกความผิดที่อยู่ในตัวเองซึ่งไม่ใช่ว่าอันนี้มีทฤษฎีขึ้นมาแล้วท่านจะเอาทฤษฎีนี้ไปใช้ยังไงแต่มันคือว่าจะเอาความจริงความถูกต้องนี้เข้าไปสู่ชีวิตเข้าไปสู่สังคมได้ยังไงใช่ไหมก็หนึ่งก็เหมือนกับว่าเรามองในแง่ว่าระบบเศรษฐกิจที่เป็นอยู่เนี่ยถ้ามันไม่เป็นเศรษฐกิจที่หนุนคุณภาพชีวิตนะมันก็ต้องมีความบกพร่องต้องมีการแก้ไขแต่ว่าเราจะมีกำลังในการแก้ไขหรือไม่ก็ต้องดูกันอีกทีแต่ว่าถ้าคนยังไม่เห็นด้วยแต่เรารู้อยู่ว่าไอ้นี่มันไม่ถูกมันก็ต้องหาทางให้ความรู้สร้างสติปัญญาซึ่งมันอาจจะสำเร็จแค่ไหนเราก็ไม่แน่ใช่ไหมอาจจะไม่สำเร็จมากนักก็ได้แต่มันก็เป็นความจริงอย่างนั้นนะแล้วก็มองดูกว้างๆไว้คือมองดูหนึ่งในระดับการดำเนินชีวิตของคนสองในเรื่องของการอยู่ร่วมกันของมนุษย์ใช่ไหมซึ่งอาจจะอยู่แค่ในสังคมเดียวกันแล้วก็กว้างออกไปก็คือระหว่างรัฐต่อรัฐนะอันนี้ก็มีปัญหากันอีกใช่ไหมอันนี้เราแม้จะมีระบบเศรษฐกิจที่เราเห็นว่าดีถูกต้องเนี่ยเราก็ต้องรู้เท่าทันในสถานการณ์ความเป็นจริงอย่างปัจจุบันเนี่ยอย่างประเทศที่มีกำลังมีอำนาจมากก็จะหาทางเอารัดเอาเปรียบเนี่ยก็มีอยู่สภาพมันก็เป็นความจริงงั้นเราก็ต้องรู้เท่าทันแล้วก็หาทางแก้แต่เป็นเพราะว่าคนของเราไม่มีความจริงจังและจริงใจไม่สามารถยืนหยัดในหลักการที่ถูกต้องก็กลายเป็นว่าเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวใช่ไหมไปรับใช้หรือไปสนองไอ้
แนวทางวิถีทางแนวความคิดของพวกที่มารัดเอาเปรียบเราก็มีมันมีปัญหาหลายอย่างนะหรืออย่างไทยเราจะบอกว่าอย่างพุทธศาสนาสอนถ้าใช้เน้นทางด้านจิตใจแล้วก็เลยจะไม่เจริญอย่างฝรั่งหรืออะไรเนี่ยคืออาการมองปัจจัยอย่างนี้มันก็ไม่พอปัจจัยมันมีหลายอย่างใช่ว่าปัจจัยทางด้านของสภาพแวดล้อมเนี่ยแม้แต่เกี่ยวกับเรื่องของความอุดมสมบูรณ์เรื่องของอากาศอะไรเป็นต้นนะอย่างพวกตะวันตกเนี่ยมันก็มีปัญหาทางด้านภูมิหลังเช่นเรื่องของความบีบคั้นของภัยธรรมชาติเรื่องของการบีบคั้นในแง่ระหว่างมนุษย์ด้วยกันนะซึ่งมันเป็นตัวเหตุปัจจัยที่ทำให้เขาเนี่ยเกิดลัทธิเศรษฐกิจแบบนี้ได้ซ้ำมันอยู่เบื้องหลังอันนี้อีกทีหนึ่งไม่ใช่ว่าจะมีเศรษฐกิจแบบนี้ขึ้นมาแล้วจะมาดูแค่นี้นะทำไมฝรั่งจึงมีระบบเศรษฐกิจแนวคิดเศรษฐศาสตร์แบบนี้นะมันก็มาจากไอ้เรื่องของภูมิหลังทางด้านการต่อสู้ระหว่างมนุษย์ในสังคมอย่างหนึ่งแล้วก็การต่อสู้กับธรรมชาติเรื่องของฝรั่งเนี่ยภูมิหลังของสังคมและชีวิตเนี่ยมันเต็มไปด้วยการต่อสู้ใช่ไหมจนกระทั่งแม้แต่ไอ้ความคิดที่แสดงออกมาการเป็นอยู่ของมนุษย์มันก็ออกว่าชีวิตคือการต่อสู้มันออกมาแม้แต่ความคิดพื้นฐานนะต้องต่อสู้กับภัยธรรมชาติถูกบีบคั้นมันก็ทำให้ต้องเร่งรัดตัวเองอยู่นิ่งเฉยไม่ได้ผัดเพี้ยนไม่ได้นะอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งสองก็การบีบคั้นเบียดเบียนระหว่างหมู่มนุษย์ซึ่งเราจะเห็นว่าสังคมตะวันตกเนี่ยมีการบีบคั้นมากมีการบีบคั้นแม้แต่เรื่องของความเชื่อเรื่องของศาสนาใช่ไหมฮะฆ่ากันมีสงครามศาสนามี persecution การห้ามหันวีทาทางศาสนาเนี่ยซึ่งมันไม่มีเลยในทางของเราไอการบีบคั้นเนี่ยมองในแง่เป็นประโยชน์ก็เป็นประโยชน์ ใช่ไหมมันทำให้คนเนี่ยต้องดิ้นรนต่อสู้แล้วก็มีความเข้มแข็งและอยู่นิ่งไม่ได้นะต้องตื่นตัวตลอดเวลาแม้แต่ว่าเพียงแค่อเมริกาเนี่ยไปขึ้นฝั่งหนึ่งไปจากยุโรปมันก็ถูกบีบไปเพราะเรื่องของภัยอันตรายเรื่องของการกดขี่เรื่องของการฆ่าฟันกันทางศาสนาใช่ไหมเป็นเหตุปัจจัยสำคัญอันหนึ่งอันนี้หนีไปจากนั่นแล้วพอไปขึ้นไปที่ฝั่งประเทศอเมริกาทางนิวอิงแลนด์ก็ตามหรือใต้ลงมาจนกระทั่งบอสไอ้ทางบัลติมอร์อะไรพวกนี้เวลาไปนั่นก็ต้องไปต่อสู้กับธรรมชาตินะความยากลำบากต่อสู้กับอินเดียนแดงแล้วก็เอานิสัยของตัวเองไปแล้วก็คือมันก็กลายเป็นนิสัยของคนที่จะไปเอาชนะไปข่มเหงคนอื่นอีกแหละใช่ไหมแต่เสร็จแล้วมันก็คือชีวิตแห่งการต่อสู้แล้วก็ต่อสู้กับพวกแสวงหาอาณานิคมด้วยกันพวกสเปนพวกฝรั่งเศสพวกอังกฤษว่ากันนัวเนี่ยนะฉะนั้นอเมริกาเนี่ย300ปีตั้งแต่ขึ้นฝั่งที่นิวอิงแลนด์เป็นต้นเนี่ยเป็น300ปีแห่งยุคที่เขาเรียกว่าฟรอนเทียร์คำว่าฟรอนเทียร์นี่เป็นคำที่มีความหมายสำคัญมากพอพูดแล้วมันลึกซึ้งลงไปในก้นบึ้งจิตใจของอเมริกันนะเพราะว่าอเมริกันขึ้นฝั่งแล้วเนี่ยที่จะอยู่จะกินมันก็จำกัดต่อจากนั้นก็คือพ้นเลยเขตของตัวไปฟรอนเทียร์ของตัวคือขอบเขตที่อยู่ต่อจากนั้นก็ต้องบุกเบิกไปต่อจากนั้นก็คือการขยายฟรอนเทียร์ขยายพรมแดนนะขยายได้เฉลี่ยแล้วปีละ10ไมล์นะเป็นเวลา300ปีได้ 3,000 ไมล์จบฟรอนเทียร์300ปีของการบุกขยายฟรอนเทียร์เนี่ยได้ทำให้คนอเมริกันเนี่ยเกิดนิสัยเรื่องของการที่จะต้องชอบผจญภัยการที่จะต้องต่อสู้จะต้องดิ้นรนอยู่นิ่งเฉยไม่ได้ตื่นระวังภัยตลอดเวลาเนี่ยคือไอ้ภูมิหลังที่หล่อหลอมทั้งเรื่องธรรมชาติเรื่องการต่อสู้ระหว่างมนุษย์เนี่ยมันมีอิทธิพลมากนะ
แล้วมันก็ออกมาสู่ลัทธิด้านความคิดทางเศรษฐศาสตร์การปกครองการเมืองอีกทีหนึ่ง ทีนี้เราลองมองดูคนไทยนั่นแหละเราอยู่แบบสบายใช่ไหมแม้แต่ถ้าภาพง่ายๆเนี่ยมันก็ต่างกันแล้วไอ้คนหนึ่งเนี่ยอยู่ด้วยธรรมชาติที่ลำบากบีบคั้นหนาวจะตายเนี่ยบ้านจะถึงหน้าหนาวแล้วถ้ามีรั่วมีรอยแตกต้องรีบซ่อมผัดเพี้ยนไม่ได้ใช่ไหมฮะผัดเพี้ยนก็ตายเนี่ยแต่ของคนไทยนี่มันจะเป็นยังไงกับผัดมันไปเนี่ยเดือนนี้ก็ไม่ซ่อมเดือนหน้าบอกว่าจะซ่อมผัดไปต่ออีกเดือนหน้าก็ผัดต่อไปอีกไม่ถึงสักทีอีกปียังไม่ได้ซ่อมเลยมันก็ไม่ตายใช่ไหมเนี่ยมันก็เลยเคยตัวคนไทยนี่จะผัดเพี้ยนเรื่อยเพราะนั้นก็เป็นนิสัยของความประมาททำให้เฉื่อยชามันไม่ใช่เป็นเพียงว่าพุทธศาสนาสอนอะไรหรอกมันเป็นอย่างเงี้ยพุทธศาสนาไม่ได้สอนแต่ว่าจิตใจคือคำสอนที่หนักแต่เรื่องจิตใจเนี่ยเพื่อเป็นคำสอนสุดโต่งเหมือนกันใช่ไหมพุทธเจ้าก็เห็นพวกฤาษีดาบสพระองค์ก็ไม่เอาด้วยพวกนั้นก็เล่นฌานอะไรอะไรอยู่ในป่ามีความสุขนะพระองค์ก็ถือว่านี่เป็นทางที่ก็ไม่ถูกต้องไปสุดโต่งไปทางหนึ่งแล้วพวกที่มัวเมาทางด้านกามสุขก็สุดโต่งอีกทางก็จึงได้วางทางสายกลางแต่มันต้องเป็นทางของปัญญามันก็เลยถ้าว่าไปในแง่หนึ่งก็เป็นเรื่องยากเหมือนกันต้องพัฒนามนุษย์คู่ไปด้วยทีนี้ฝรั่งนั้นมันใช้สัญชาตญาณขั้นต้นคือว่าเช่นว่าอ้าวสู้กันไปนะใครดีใครอยู่มันก็แข่งกันเต็มที่ใช่ไหมสุดฤทธิ์มันก็ดีเหมือนกันมาทำให้ก้าวหน้าประสบความสำเร็จแต่ว่าอย่างที่บอกก็ต้องสร้างกฎกติกาขึ้นมาในการที่ว่าจะไม่ให้เอารัดเอาเปรียบกันนี่ตะวันตกมันก็มาด้วยระบบอย่างเงี้ยแต่ว่าเสร็จแล้วผลในวงกว้างเมื่อไปสัมพันธ์กับมนุษย์พวกอื่นมันก็จะเอารัดเอาเปรียบเขาโลกก็จะไม่มีวันที่มีความสงบสุขหนึ่งในแง่มนุษย์ด้วยกันก็มุ่งจะเอาชนะเอาเปรียบเขาสองในแง่ธรรมชาติมันก็จะเบียดเบียนธรรมชาติเอาวัตถุดิบเอาธรรมชาติมาทำวัตถุดิบเพื่อจะสนองความต้องการในระบบอุตสาหกรรมบริโภคให้มากเพื่อความสุขเสร็จแล้วมันก็ไปไม่ไหวมันก็เกิดไอ้เรื่องของการพัฒนาที่ไม่ยั่งยืนปัญหาธรรมชาติแวดล้อมเสียก็แก้กันไม่ตกใช่ไหมคือถ้ามองในแง่ระยะยาวและวงกว้างก็หมายความว่ามนุษย์เดินไปในวิถีของอารยธรรมแบบนี้ที่แนวคิดตะวันตกซึ่งรวมทั้งลัทธิเศรษฐศาสตร์เหล่านี้ด้วยมันก็นำไปสู่หายนะเนี่ยเขาก็ต้องพยายามแก้ไขอันนี้ในแง่นี้เราก็บอกว่ามันมีวิธีการแต่ว่ามนุษย์ก็ต้องพัฒนาตัวเองคือในระยะยาวเราก็ต้องมีเรื่องการศึกษาพัฒนามนุษย์อยู่ดีแต่ก็ไม่ใช่หมายความจะต้องรอให้การศึกษามันสำเร็จผลทำแต่การศึกษาไปอย่างอื่นไม่ทำก็ไม่ใช่อย่างนั้นใช่ไหมอันอื่นก็ต้องทำไปด้วยนะแต่ว่าเราก็ต้องว่าไปตามความจริงพื้นฐานว่าโดยหลักการที่แท้ให้ถูกต้องสมบูรณ์เนี่ยมันจะต้องทำอย่างนี้อย่างนี้นะในระยะยาวในระยะยาวก็ว่าไปในระยะเฉพาะหน้าก็ว่าไปเนี่ยก็ปฏิบัติให้เหมาะแล้วเรื่องของภูมิหลังของตะวันตกอะไรเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ควรศึกษานะให้เกิดความเข้าใจดีอย่างเรื่องฟรอนเทียร์เนี่ยเราไม่ค่อยจะได้เข้าใจเวลาไปเรียนเมืองฝรั่งก็ไม่ค่อยได้นึกใครไปเรียนก็ต้องได้ยินบ้างแหละแต่ว่าไม่ได้สามารถโยงไปว่ามันมายังไงนะอย่างเคนเนดีเนี่ยเวลาหาเสียงแกก็ต้องเอาไอ้แนวคิดฟรอนเทียร์ขึ้นมาชูแต่ทีนี้ฟรอนเทียร์ในด้านแผ่นดินเนี่ยอเมริกันเขาได้บุกฝ่าจนกระทั่งจบได้ดินแดนแผ่นดินอเมริกาครบแล้วตั้งแต่ฝั่งมหาสมุทรแอตแลนติกไปจดแปซิฟิกเนี่ยเขาได้หมดแหละอันนี้มันก็ไม่ต้องไปบุกฟรอนเทียร์ที่ไหนหนึ่งก็มันก็ไปฟรอนเทียร์ออฟสเปซนะบุกฝ่าอวกาศฟรอนเทียร์ออฟวิชาการนะฟรอนเทียร์ออฟนอลเลจนะแล้วก็อย่างเคนเนดีก็ชู New Frontier นะนโยบายของเคนเนดีเนี่ยตั้งคำว่า New Frontier ขึ้นมาแล้วก็ให้ความหมายของ Frontier ใหม่ว่า Frontier เก่าเราจบไปแล้วก็จริงแต่เรามีใน Frontier ใหม่ใช่ไหมอันนี้ก็อาศัยภูมิหลังนั่นเองมาใช้ในการที่จะมาสร้างไอ้สิ่งที่จะสื่อกับเพื่อนมนุษย์หรือเพื่อนร่วมชาติ
พื่อปลุกใจและสร้างความนิยมแล้วก็ทำให้เกิดมีการรวมใจไปอันเดียวกันมีจุดหมายอันนี้ของฝรั่งเนี่ยมันก็คือแนวคิดที่ว่าที่นี่เนี่ยขาดแคลนที่นี่บีบคั้นลำบากต้องบุกไปข้างหน้ามีความหวังความหวังอยู่ข้างหน้าว่าเราบุกไปเราจะได้ทรัพยากรเราจะมีความสุขสมบูรณ์นี่คือแนวคิดฟรอนเทียร์ใช่ไหมอันนี้ของไทยเรานี่แนวคิดอะไรเราคิดในน้ำมีปลาในนามีข้าวคือที่นี่มันดีแล้วอย่าไปไหนเนี่ยตรงข้ามเลยนะอันนี้คือไม่ต้องพูดถึงเรื่องคำสอนทางพระศาสนานี่คือแนวคิดพื้นฐานเลยของชาติใช้เปล่านะเนี่ยให้ดูเถอะไทยกับอเมริกันเนี่ยตรงข้ามเลยนะแล้วเราจะไปเอาไอ้ระบบวิธีของเขามาใช้ปุ๊บปั๊บเนี่ยไม่ได้เพราะมันไม่เข้ากันนี่เราก็ต้องดูว่าเราเข้าใจตัวเองอย่างไรแล้วจะปรับยังไงให้เหมาะก็ตั้งขึ้นมาเลยเนี่ยแนวคิดไทยในน้ำมีปลาในน้ำมีข้าวนะสบายแล้วที่นี่ดีแล้วแนวคิดอเมริกันคือฟรอนเทียร์บอกที่นี่อยู่ไม่ได้ต้องบุกไปข้างหน้าความโดดสมบูรณ์คือความสำเร็จในการขยายฟรอนเทียร์นะแล้วมันก็ติดสิภูมิหลังมันมาอย่างเงี้ยมันก็คิดบุกไปข้างหน้าเลยฉะนั้นฝรั่งจะเป็นนักเสี่ยงโชคเป็นนักผจญภัยอะไรต่างๆนั้นนะก็ลองไปศึกษาดูแนวคิดฟอนเทียนะคำนี้เป็นคำสำคัญของอเมริกันนะซึ่งเป็นพิเศษมันมีตั้งแต่อยู่ในยุโรปแหละแม้แต่การออกไปแสวงหาอาณานิคมแล้วก็มีแนวคิดฟอนเทียด้วยแต่ว่ามันมาเด่นที่อเมริกาอเมริกาก็300ปีแห่งยุคฟอนเทียหรือเรียกเต็มว่าฟอนเทียเอ็กซ์เพนชั่นนะนั่นก็เวลาพูดเรื่องต่างๆเหล่านี้อย่างเรื่องศาสนาอะไรแต่ไรต้องเอาเรื่องนี้มาประกอบด้วยแล้วก็อย่างที่บอกเมื่อกี้ว่าไอเนี่ยมันอยู่เบื้องหลังของแนวคิดแม้แต่เศรษฐศาสตร์ด้วยเหมือนอย่างที่เกิดพวกอารยธรรมตะวันตกทั้งหมดอ้าวเราลองสืบไปตั้งแต่กรีกโซเครติสเฟโตอริสโตเติลก็ได้ความว่าพวกนี้มีการมองธรรมชาติไปเป็นปฏิปักษ์หมดนะคือแนวคิดที่จะเอาชนะธรรมชาติหรือพิชิตธรรมชาติมันเกิดมาตั้งแต่ยุคกรีกพวกนักปราชญ์เหล่านี้โซเครติสเพลโตอริสโตเติลก็คิดอย่างนี้ทั้งนั้นแล้วจนกระทั่งมารื้อฟื้นขึ้นเรเนซองส์นะฮะก็คือฟื้นฟูศิลปวิทยาการแนวความคิดของกรีกโรมันโบราณก็ยิ่งเอาไอ้ความคิดเหล่านี้ขึ้นมาขยายแล้วก็จะนำมาสู่การปฏิบัติใช่ไหมพัฒนายิ่งขึ้นก็แนวคิดฐานเลยก็คือมนุษย์หวังว่าเมื่อไรชนะธรรมชาติได้เมื่อนั้นจึงจะมีความสุขสมบูรณ์มนุษย์จึงจะประสบความสำเร็จเนี่ยไอแนวคิดเนี้ยมันเป็นตัวขับดันพลังของเขาเนี่ยอันนี้อิทธิพลอันนี้ก็ทำให้แม้แต่ศาสนาคริสต์ก็ต้องอนุโลมไปเลยนะศาสนาคริสต์มีคัมภีร์นิวเทสตาเมนต์แต่เขานับถือโอลด์เทสตาเมนต์ด้วยไบเบิลทั้งหมดและในไบเบิลก็มีคัมภีร์แรกก็เจเนซิสกำเนิดโลกใช่ไหมกำเนิดโลกก็บอกว่าพระเจ้าสร้างโลกนะสร้างกี่วัน6วันแล้วก็วันที่7ก็หยุดพักใช่ไหมอันนี้พระเจ้าสร้างก็สร้างโลกสร้างมนุษย์แล้วก็สร้างมนุษย์สร้างสิงสารสัตว์ให้เป็นอาหารของมนุษย์แล้วก็ให้มนุษย์มีโดมิเนียนโอเวอร์เนเจอร์นะให้มนุษย์เนี่ยมีอำนาจบังคับเหนือธรรมชาติภายนอกอันนี้ก็ไปเข้ากับแนวคิดของกรีกกรีกก็บอกว่ามนุษย์จะต้องเอาชนะธรรมชาติพวกคริสต์ก็ตีความให้สนองแนวคิดของกรีกเพราะว่าตอนที่ฟื้นฟูศิลปวิทยาการเนี่ยนะคนก็จะหันหลังให้คริสต์ศาสนาพวกศาสนาคริสต์เนี่ยจะต้องยอมรับแนวคิดของกรีกก็เลยแนวคิดของคริสต์เนี่ยก็เข้าสนองไปปีเป็นครุยว่าอ้อพระเจ้าท่านสร้างโลกมาเนี่ยให้สิงสารสัตว์เป็นอาหารของมนุษย์ต้องอยู่ใต้อำนาจบังคับควบคุมของมนุษย์ให้มนุษย์มีโดมิเนียนโอเวอร์เนเจอร์เนี่ยใช่ไหมอันนั้นก็มนุษย์ก็มีสิทธิ์ที่
มีสิทธิ์นะมนุษย์มีสิทธิ์ก็ถือกันที่จะจัดการกับธรรมชาติได้ตามชอบใจตนก็เลยมนุษย์ก็เนี่ยจัดการกับธรรมชาติจนกระทั่งมาถึงยุคเนี่ยตั้งแต่ปีประมาณ1972ใช่ไหมที่ตื่นตัวกับเรื่องธรรมชาติแวดล้อมมีการประชุมเอิร์ธซัมมิตครั้งแรกในปี1972ก่อนนั้นก็หมายความปัญหาธรรมชาติมันเริ่มบีบรัดนะเข้ามาเรื่อยๆอันนี้ก็ทำให้แนวคิดเนี่ยเริ่มเปลี่ยนก็มองว่าแนวคิดที่ถือกันมาตั้ง 2,000 กว่าปีของฝรั่งเนี่ยมันผิดที่ไปมองธรรมชาติเป็นปฏิปักษ์จะต้องไปเอาชนะจะต้องเปลี่ยนใหม่ให้มองว่ามนุษย์เนี่ยไม่ใช่ปฏิปักษ์ไม่ใช่ separate from nature แต่ว่าจะต้องถือว่ามนุษย์เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติตอนหลังเนี่ยพวกแนวคิดพวกตำราวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมก็จะมาย้ำว่าต่อไปนี้ห้ามมองอย่าไปมองมนุษย์ separate from nature นะต้องมองมนุษย์เป็นส่วนหนึ่งของ nature นะซึ่งก็กลายเป็นระบบแนวคิดตะวันออกไปแล้วก็อย่ามองว่าจะไปเอาชนะให้มองว่าจะอยู่อย่างกลมกลืนใช่ไหมตอนหลังเนี่ยเขาจะสอนอย่างเงี้ยก็คือการที่เปลี่ยนแนวคิดซึ่งก็ยังไม่สำเร็จเพราะว่าแนวคิดฝรั่งมันก็คือจะต้องเอาชนะมิฉะนั้นมันก็ไม่มีวัตถุดิบไม่มีทรัพยากรที่ไม่สามารถใช้ทรัพยากรได้ตามชอบใจจะการสนองระบบเศรษฐกิจแบบนี้ไม่ได้เพราะนั้นไอแนวคิดใหม่ที่ว่าจะอยู่กลมกลืนกับธรรมชาติอะไรเนี่ยมันก็ขัดกับแนวคิดเศรษฐศาสตร์ที่เขาสร้างมาเองถูกไหมเนี่ยมันไปกันไม่ได้อยู่แล้วเนี่ยตอนนี้ก็คือตอนตกนั้นเกิดความขัดแย้งในทางความคิดแล้วฐานความคิดเนี่ยก็มีอิทธิพลต่อความเป็นอยู่ว่าเราจะมีความสุขเราต้องจัดการกับธรรมชาติได้ตามชอบใจแต่ตอนนี้ปัญหาคือว่าถ้าเราจัดการกับธรรมชาติตามชอบใจธรรมชาติก็เสื่อมโทรมมนุษย์ก็จะมีความทุกข์มันก็ตีกลับมาก็จะทำตามชอบใจไม่ได้ก็ต้องมีจริยธรรมต่อสิ่งแวดล้อมก็พัฒนา environmental ethics ขึ้นมาใช่ไหมทีนี้จริยธรรมต่อสิ่งแวดล้อมก็คือมนุษย์จะตามใจตัวเองไม่ได้ต้องมี restraint ต้องมีการยับยั้งชั่งใจควบคุมตนเองไม่ทำตามชอบใจก็คือไม่ไปจัดการกับธรรมชาติก็การที่ไม่จัดการกับธรรมชาติตามชอบใจก็คือต้องยอมลดละความสุขของตัวเองใช่ไหมพอลดละความสุขก็คือมนุษย์ต้องยอมเสียบ้างเพื่อให้ธรรมชาติอยู่ได้แต่การที่มนุษย์ยอมเสียก็ฝืนใจตัวเองก็ทุกข์มนุษย์จะต้องฝืนใจเพื่อให้ธรรมชาติอยู่ถ้ามนุษย์จะมีความสุขได้อย่างใจธรรมชาติก็พังพินาศตัวเองก็เดือดร้อนนี่คือสิ่งที่เรียกว่าดิเลมม่ากลืนไม่เข้าขายไม่ออกใช่ไหมเพราะนั้นจริยธรรมตะวันตกก็เป็นจริยธรรมของคอมโพรไมส์หรือการประนีประนอมการประนีประนอมหมายความว่าเพื่อให้อยู่ด้วยกันได้ต่างฝ่ายต้องยอมฝืนใจยอมสละบ้างใช่ไหมอันนี้คือระบบคอมโพรไมส์ไม่ใช่ระบบกลมกลืนไม่ใช่ระบบฮาร์โมนีระบบฮาร์โมนีก็ต้องประสานกลมกลืนนี่ภาษาฝรั่งบอกว่าจะให้อยู่ประสานกลมกลืนกับธรรมชาติมันก็ไม่มีทางสำเร็จนะเพราะมันต้องเป็นคอมโพรไมส์เรื่อยเพราะแนวคิดมันแก้ไม่ได้แนวคิดก็คือต้องมีกินมีบริโภคให้ได้อย่างใจแล้วมันจึงจะมีความสุขถ้าทำอย่างนี้ธรรมชาติก็อยู่ไม่ได้แต่ก็ทำไปตัวเองก็เดือดร้อนใช่ไหมธรรมชาติอยู่ไม่ได้ตัวเองก็เดือดร้อนตัวเองก็ต้องยับยั้งชั่งใจตัวเองยับยั้งชั่งใจตัวเองก็ไม่สุขจริงมันก็อยู่อย่างเงี้ยวนกันอยู่อย่างเงี้ยก็เลยเป็นความขัดแย้งในตัวเองจริยธรรมก็เป็นจริยธรรมแบบฝืนใจนะอันนี้ถ้าเรามองแบบพุทธศาสนาเราก็มองว่าสิ่งทั้งหลายเนี่ยก็คือองค์ประกอบในระบบของธรรมชาติทั้งหมดนะที่เป็นปัจจัยสัมพันธ์ต่อกันมีผลต่อกันแล้วก็มันก็อยู่เข้ามาอย่างเงี้ยมนุษย์ก็เป็นส่วนหนึ่งอยู่ในเนี้ยระบบเนี่ยแต่นี้ท่านสอนบอกว่าไอ้ระบบธรรมชาติทั้งหมดเนี่ยที่มนุษย์อยู่ด้วยเนี่ยมันยังไม่ดีพอมันมีการเบียดเบียนกันมากนะนี่จะแก้ไขอย่างไรก็บอกว่ามนุษย์เนี่ยเป็นสัตว์พิเศษพิเศษยังไงคือมนุษย์เนี่ยเป็นสัตว์ที่ฝึกได้พัฒนาคุณภาพได้ทำให้เกิดปัญญาได้พัฒนาคุณธรรมความดีได้จิตใจเมตตาเกื้อกูลได้แทนที่จะปล่อยให้มนุษย์เนี่ยอยู่อย่างเงี้ยแล้วก็เป็นปัจจัยที่ร่วมในกระบวนการที่เต็มไปด้วยการแย่งชิงเบียดเบียนเนี่ยก็พัฒนามนุษย์ให้ดีมีปัญญารู้เข้าใจว่าอะไรดีอะไรจะเป็นประโยชน์แท้จริง
แก่ชีวิตและการอยู่ร่วมกันแล้วก็พัฒนาคุณธรรมมีเมตตาปรารถนาดีต่อสิ่งอื่นแล้วมนุษย์เนี่ยจะกลายเป็นองค์ประกอบที่มาช่วยให้ระบบความสัมพันธ์ในธรรมชาติดีขึ้นนะอันนี้ก็คือแนวคิดของพุทธศาสนาที่โดยความสัมพันธ์ที่มันเป็นมาแต่เดิมซึ่งไม่ได้แยกว่ามนุษย์ส่วนหนึ่งธรรมชาติส่วนหนึ่งเวลาฝรั่งเขามองเนเจอร์เนี่ยเขาไม่ได้มองตัวอยู่ด้วยนะเขามองต่างหากออกไปนะอันนี้ตอนนี้ก็คือเขาพยายามมายอมรับความคิดของตอนออกแต่ทีนี้มันฝืนกันกับไอ้แนวคิดของตัวเองด้วยนั้นเวลาเนี้ยฝรั่งก็อยู่ในระบบของความขัดแย้งแล้วก็ในแง่หนึ่งก็เหมือนทางตันว่าจะออกทางไหนดีจะแสวงหาทางออกจากการแก้ไขปัญหาของโลกฮะแล้วอย่างเช่นญี่ปุ่นก็จะญี่ปุ่นก็ไปเข้าระบบแข่งขันจะสู้อเมริกันใช่ไหมเพราะว่าไอ้แรงบันดาลใจของชาตินิยมนะว่าจะต้องเอาชนะฝรั่งให้ได้อันนี้คือแรงบันดาลใจสำคัญเลยก็ทำให้ญี่ปุ่นในฮึดสู้ใช่ไหมแล้วมีความเข้มแข็งเพื่อชาติญี่ปุ่นทุกคนยอมได้หมดนะชาติญี่ปุ่นจะต้องเป็นที่หนึ่งในโลกเพราะนั้นฝรั่งทำอะไรได้ฉันต้องทำได้แล้วต้องทำให้ดีกว่าซึ่งอันนี้ไทยขาดเต็มที่เลยนะอย่างที่ว่าญี่ปุ่นก็ต้องการเจริญอย่างฝรั่งตอนนั้นเพราะฝรั่งเจริญกว่าไทยก็ต้องการเจริญอย่างฝรั่งแต่การมองความหมายของความเจริญไม่เหมือนกันไทยมองว่าเจริญอย่างฝรั่งคือมีกินมีใช้อย่างฝรั่งฝรั่งมีทีวีดูฉันก็มีบ้างฝรั่งมีมือถือใช้ฉันก็มีบ้างนะฉันก็โก้ฉันก็เจริญอย่างฝรั่งแต่ญี่ปุ่นมองว่าเจริญอย่างฝรั่งคือทำได้อย่างฝรั่งฝรั่งทำอะไรได้ฉันต้องทำได้แค่เนี้ยไปเลยคนละทิศเลยจริงไหมเราคิดดูแล้วคนไทยมีไหมจะเลยอย่างฝรั่งคือทำได้อย่างฝรั่งไม่คิดเลยคิดแต่เพียงว่าเออมีกินมีใช้อย่างฝรั่งฝรั่งมีรถอะไรฉันก็มีรถอย่างนั้นใช้นึกว่ามีกินมีใช้อย่างฝรั่งคือจะเลยอย่างฝรั่งมันก็หมดสิมันก็เป็นผู้คอยตามคอยมองว่าฝรั่งมีอะไรก็คอยซื้อใช่ไหมนี่ฝรั่งญี่ปุ่นเขาคิดว่าฉันเจริญอย่างฝรั่งคือทำได้อย่างฝรั่งตอนนี้มันไม่ค่อยรอจะซื้อมาซื้อมาดูเพื่อจะทำให้ได้ใช่ไหมเสร็จแล้วจะต้องทำให้ดีกับฝรั่งเนี่ยคนไทยแค่อยู่ในระบบเศรษฐกิจอย่างเงี้ยให้ทันเขาก็เอาให้ได้ก่อนเถอะให้แค่ว่าทำได้อย่างฝรั่งฮะเปลี่ยนแนวคิดของนักบริโภคมาเป็นนักผลิตเถอะเนี่ยก็จึงจะไหวนะไม่ต้องมาพูดถึงเรื่องเข้าสู่พุทธศาสนาละถ้าจะเอาระบบพุทธศาสนาไม่ต้องเก่งกว่านั้นนะแต่แค่ว่าทำได้อย่างฝรั่งยังไม่ได้เลยนะแค่เอาระบบฝรั่งมาใช้ก็ยังใช้ไม่เป็นเลยใช่ไหมไอ้ระบบฝรั่งมันก็ต้องเป็นนักผลิตสิอุตสาหกรรมนี่คือนักผลิตใช่ไหมฝรั่งจะมาเป็นนักบริโภคเป็นสังคมบริโภคนิยมได้ฝรั่งต้องผลิตมาก่อนนะเป็นสังคมอุตสาหกรรมมาต้องเป็นกี่ร้อยปีใช่ไหมเป็นร้อยปีอ่ะสังคมอุตสาหกรรมก็คือสังคมของนักผลิตนะและเสร็จแล้วก็พอมีพรั่งพร้อมก็เป็น post industrial นะเป็นสังคมยุคผ่านพ้นหรือหลังอุตสาหกรรมก็มาเป็นบริโภคนิยมแต่ในความเป็นบริโภคนิยมนั้นเป็นโดยเปรียบเทียบประยุกต์นี่มันพรั่งพร้อมแต่ที่จริงภูมิหลังของเขาคือเป็นนักผลิตใช่ไหมเพราะนั้นในความเป็นนักบริโภคเขาก็มีความเป็นนักผลิตเป็นฐานอยู่นะซึ่งยังแรงส่วนของเรานี่ไม่มีภูมิหลังของความเป็นนักผลิตเลยอยู่ๆก็เป็นนักบริโภคอย่างเดียวเลยดังนั้นถ้าจะเอาระบบฝรั่งมาก็ต้องให้ได้อย่างเขาด้วยนะต้องมีความเป็นนักผลิตให้ได้ก่อนนะนี่ถ้าจะเอาระบบพุทธไปใช้นี่ต้องเหนือกว่านั้นอีกต้องเก่งกว่าอีกนะต้องเก่งกว่าการที่เป็นนักผลิตด้วยนะต้องสามารถสร้างดุลยภาพและสามารถผลิตโดยไม่ทำลายนะใช่ไหมนั้นเราจะไปพูดแค่ว่าพุทธสอนอย่างนี้เงี้ยอะไรไม่ได้ต้องพิจารณาเหตุปัจจัยหลายอย่างคนที่จะเอาพุทธไปใช้ได้เดี๋ยวนี้กลายเป็นว่าฝรั่งเนี่ยดีไม่ดีอาจจะนำไปใช้ได้ดีกว่าเราเพราะคนไทยนี่ไม่ใช่ดูถูกนะแทบจะไม่มีความพร้อมเลยฝรั่งนี่แหละดีไม่ดีอ่ะเขาจะมาเอาแนวคิดเนี่ยไปใช้หาทางออกให้แก่ทางตันของเขาที่เขารู้อยู่แล้วมันไปไม่รอดนะทีนี้อย่างฝรั่งเดี๋ยวนี้ก็กลับมาเที่ยว
ยกย่องแนวคิดตะวันออกอะไรต่างๆนะเพื่อจะแก้ปัญหาเช่นไอ้เรื่องการพัฒนามาอย่างยืนการทำลายธรรมชาติแวดล้อมเนี่ยเมื่อฝรั่งก็หันไปติเตียนบรรพบุรุษนะบอกว่าเนี่ยแนวคิดของตะวันตกเราเนี่ยเป็นแนวคิดที่เป็นปฏิปักษ์ต่อธรรมชาติทำให้อารยธรรมของโลกเดินมาผิดทางแล้วก็ไปติเตียนตั้งแต่โซเครติสเปโตรหรือโซเติลมาเลยแล้วก็ติเตียนศาสนาคริสต์บอกว่าเนี่ยศาสนาคริสต์เนี่ยไปสอนว่าให้มนุษย์มีโดมิเนียนโอเวอร์เนเจอร์นะมนุษย์ก็เลยไม่ได้มีความรับผิดชอบเลยคิดแต่ว่าฉันมีอำนาจเหนือธรรมชาติฉันก็จัดการได้ตามชอบใจอันนี้ก็ทำให้เกิดปัญหาในปัจจุบันแล้วก็มีบางคนก็เข้าศาสนาคริสต์ก็มาเถียงบอกเนี่ยที่จริงตัวคำสอนในไบเบิลเนี่ยไม่ผิดหรอกนะแต่ว่าศาสนาจารย์สถาบันองค์กรศาสนาคริสต์เนี่ยผิดยังไงก็คือไปยอมรับแล้วไปเอาอกเอาใจปรัชญาของกรีกว่างั้นนะเอาใจปรัชญาของกรีกที่เขาสอนให้เอาชนะธรรมชาติก็เลยตีความคัมภีร์เจเนซิสที่ว่าให้มนุษย์มีโดมิเนนต์โอเวอร์เนเจอร์เนี่ยโดยที่ไปจัดการกับธรรมชาติได้ตามชอบใจและพวกนี้ก็ตีความใหม่พวกนี้ก็บอกว่าที่จริงคัมภีร์เจเนซิสยังไม่ได้สอนอย่างนั้นท่านหมายความอย่างนี้เนี่ยดูคอยฟังนะว่าเขาตีความใหม่ยังไงตอนนี้เขากำลังเอาแนวคิดนี้มาใช้เขาบอกว่าพระเจ้าเนี่ยนะท่านสร้างธรรมชาติมาแล้วธรรมชาติเนี่ยเป็นของท่านนะไม่ใช่เป็นของมนุษย์แต่ท่านมอบให้มนุษย์เป็นใหญ่เนี่ยเพื่อให้ดูแลธรรมชาติคือดูทรัพย์สมบัติของท่านแทนพระองค์นั่นนะหมายความว่าธรรมชาติเนี่ยยังเป็นสมบัติของพระเจ้าอยู่และมนุษย์นี่ก็ในฐานะที่เป็นตัวแทนของพระเจ้าเนี่ยมีอำนาจมีสติปัญญาก็ให้ช่วยดูแลสมบัติของพระองค์ไว้ให้พระองค์อันนี้เขาเรียกว่าแนวคิด Stewardship of Nature แนวคิดที่ว่าให้มนุษย์เนี่ยดูแลธรรมชาติต่างหูต่างตาพระเจ้าเข้าใจไหมนี่คือแนวคิดใหม่เพิ่งเกิดเมื่อกี่ปีเนี่ยเพื่อจะตีความคำสอนคริสต์ให้มาใช้กับไอ้ระบบแนวคิดปัจจุบันที่ให้เอาใจใส่รับผิดชอบธรรมชาติได้อย่างในอันกอร์เนี่ยรองประธานาธิบดีคนเก่านี่เป็นตัวอย่างของการที่เข้าสู่แนวความคิดแบบนี้แล้วก็เข้าข้างศาสนาคริสต์และอย่างเล่มเนี้ยเนี่ยผมให้ดูสักเล่มก็ได้เล่มนี้ไม่เอาด้วยกับทั้งคริสต์ทั้งกรีกตะวันตกทั้งหมดเลย Green History of the World นะในคนนี้ขุดมาหมดเลยว่าปราชญ์ของตะวันตกตั้งแต่ยุคกรีกโบราณมาเนี่ยมีแนวคิดเป็นปฏิปักษ์ต่อธรรมชาติอย่างไรนะขุดมาเลยวาทะของโซเครติสวาทะเปโตรอริสโตเติลเดคาร์ตเบคอนนะแล้วก็ทั้งฝ่ายคอมมิวนิสต์ทั้งฝ่ายเสรีนิยมว่าฝรั่งและทั้งหมดมีแนวคิดอย่างเดียวกันคือจะเล่นงานธรรมชาติท่าเดียวนะอย่างนักคิดโซเวียตคนหนึ่งเขียนว่าด้วยความเจริญของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเนี่ยต่อไปธรรมชาติจะเป็นเหมือนขี้ผึ้งอันอ่อนเหลวในกำมือที่เราจะปั้นให้เป็นอย่างไรก็ได้นี่คือความหวังของตะวันตกนะขี้ผึ้งเหลวไม่ร้อนก็ไม่รู้สิแต่เขาถือว่ามันคงจะพอเอาแค่อุ่นๆเนี่ยก็เราต้องมองในแง่ต่างๆหลายๆระดับนะแต่มองภาพรวมก็คืออารยธรรมปัจจุบันรวมทั้งระบบแนวคิดเศรษฐศาสตร์จะต้องแก้ไขนะไปไม่ไหวแต่ว่าทีนี้มนุษย์จะมีความสามารถพอไหมที่จะมาจัดการไอ้ระบบแนวคิดใหม่ขึ้นมาสู่การปฏิบัติที่มันต้องพัฒนามนุษย์มากกว่านี้เพราะระบบเศรษฐกิจเป็นต้นของฝรั่งเนี่ยมันอาศัยสัญชาตญาณได้มากนะเช่นการแข่งขันการต่อสู้อย่างระบบเศรษฐกิจเนี่ยตั้งอยู่บนฐานของลัทธิปัจเจกชนนิยมใช่ไหม individualism แล้วก็ใช้หัวใจคือ competition การแข่งขันการแข่งขันนี่เป็นหัวใจของระบบเศรษฐกิจอเมริกันถือว่าอันนี้คือตัวสร้างความสำเร็จนะทีนี้ถ้าใช้ระบบนี้ก็คือใช้ระบบสัญชาตญาณของมนุษย์คือมนุษย์ทุกคนเนี่ยจะต้องเอาตัวรอดและเอาให้กับตัวมากที่สุดและให้มันแข่งกันนะแต่มันแย่งชิงกัน
มันก็จะต้องให้เหนือกายอีกคนหนึ่งแล้วมันจึงจะประสบความสำเร็จและมันจะเก่งกล้าดังนั้นแนวคิดอันเนี้ยอเมริกันจึงได้รับมาจากแนวคิดของดาร์วินแต่ว่าเป็นดาร์วินที่เอามาใช้เชิงสังคมซึ่งไปรุ่งเรืองในอเมริกาเมื่อร้อยกว่าปีเนี่ยและมีอิทธิพลต่อประเทศอเมริกามาจนปัจจุบันแนวคิดนี้เขาเรียกว่าโซเชียลดาร์วินิซึมแนวคิดดาร์วินเชิงสังคมคือต่อจากที่ชาร์ลส์ดาร์วินเนี่ยได้ตั้งทฤษฎีวิวัฒนาการซึ่งเป็นเรื่องของการคัดเลือกโดยธรรมชาติใช่ไหมเนี่ยเป็น natural selection ธรรมชาติโดยคัดเลือกเนี่ยแนวคิดนี้ก็ออกมาทางสังคมว่าสังคมมนุษย์ระบบมนุษย์ตั้งก็เหมือนกันคนนี้ชื่อเฮอร์เบิร์ตสเปนเซอร์คนนี้เป็นผู้ที่เอาแนวคิดดาร์วินเนี่ยมาใช้เชิงสังคมสเปนเซอร์นี่ก็ใช้มีคำว่า survival of the fittest นะซึ่งบางคนเข้าใจว่าเป็นคำของดาร์วินที่จริงไม่ใช่เป็นคำของสเปนเซอร์ survival of the fittest หมายความว่าคนที่เหมาะที่สุดเก่งที่สุดก็จะอยู่รอดใช่ไหมนั้นสเปนเซอร์เนี่ยก็เผยแพร่แนวคิดโซเชียลดาร์วินิซึมมาว่าเช่นระบบธุรกิจจะต้องปล่อยให้แข่งขันกันเต็มที่เขาเรียกว่า unrestricted competition แข่งขันกันโดยไม่มีขอบเขตจำกัดห้ามรัฐเข้าไปแทรกแซงแล้วใครสู้ไม่ได้คนนั้นตายไปนะระบบไหนบริษัทไหนอยู่ไม่ได้กิจการไหนแพ้ให้มันตายอย่าไปช่วยมันเป็นอันขาดนะแล้วต่อไปเนี่ยจะได้บริษัทกิจการธุรกิจที่ดีที่สุดนะดังนั้นแนวคิดเนี่ยมาเจริญรุ่งเรืองในอเมริกาเศรษฐีเช่นตอนนั้นพอดีจอห์นดีล็อกกี้เฟลเลอร์คาร์เนกี้เนี่ยตอนนั้นกำลังรุ่งเรืองพวกนี้เฮลเบิร์ตสเตนเซอร์เดินทางจากอเมริกามาอังกฤษโอ้โหมหาเศรษฐีพวกนี้ต้อนรับใหญ่เลยนะเป็นผู้ที่แหมดีเหลือเกินเก่งเหลือเกินนะมีคำสอนที่ถูกต้องว่าอย่างนั้นนะเนี่ยแนวคิดของโซเชียลดาร์วินิซึมที่มาใช้ทางสังคมอย่างที่ว่าเนี่ยโดยเฉพาะทางธุรกิจเนี่ยเข้ามารุ่งเรืองในอเมริกาก็มาหนุนในแนวคิดการแข่งขันซึ่งทำให้อเมริกาเนี่ยก้าวหน้ามากใช่ไหมโดยระบบไอ้แบบที่เขาถือว่าเป็นธรรมชาติของมนุษย์นะก็รวมความก็คือว่าระบบเศรษฐกิจแนวคิดของฝรั่งที่เจริญปัจจุบันเนี่ยมันตั้งอยู่บนฐานของกิเลสสัญชาตญาณของมนุษย์แต่ว่ามันไปไม่รอดในแง่ระยะยาวและส่วนรวมของทั้งโลกมันจะต้องเช่นว่าให้อเมริกาอยู่ได้แต่คนอื่นต้องยอมเป็นทาสอย่างนี้ก็อยู่ได้ใช่ไหมแต่ว่ามันก็อยู่ได้ไม่ตลอดเช่นว่าอเมริกาเดี๋ยวนี้ต้องใช้ทรัพยากรประมาณ 40% ของทั้งโลกเขาจึงอยู่ดีใช่ไหมทีนี้ถ้าจะให้ประเทศอื่นเจริญอย่างอเมริกาก็ต้องใช้ทรัพยากรแบบอเมริกันโลกมันก็ไม่มีทรัพยากรให้ก็อเมริกันมีพลเมืองเท่าไหร่อ่ะ250 ล้านบริโภคทรัพยากรของโลกประมาณ 40%ลองคิดดูสิครับถ้าทุกประเทศเนี่ยที่มีประชากรทั้งหมด 5-6,000 ล้านแล้วใช้ทรัพยากรในระดับเดียวกันแล้วจะต้องใช้ทรัพยากรเท่าไหร่เปอร์เซ็นต์ก็คือมันมากกว่าที่โลกมีนี่ไม่รู้กี่เท่าถูกไหมฮะอันนี้ก็คือการที่อเมริกาปัจจุบันอยู่ได้ก็เพราะต้องอาศัยพวกประเทศพวกด้อยพัฒนาเป็นต้นหล่อเลี้ยงนะอันนี้ก็มันก็เป็นจุดตันอันหนึ่งซึ่งรวมไปถึงเศรษฐศาสตร์ด้วยแล้วมันก็โยงไปถึงการเมืองโยงไปถึงทุกอย่างแล้วจะว่ายังไงนะอันนั้นนั่นก็ต้องเอาไอ้ระบบเศรษฐกิจที่มันถูกต้องตรงตามความจริงของชีวิตของธรรมชาติเนี่ยมาใช้ในที่สุดแต่ว่ามนุษย์จะต้องพัฒนาตัวเองด้วยไอ้ตรงนี้มันขัดแย้งกันที่มันลำบาก เลยกลายไปว่ามันนี้มาพูดเรื่องอารยธรรมไปซะนี่นะผมถามคำถามข้อสุดท้ายนะครับด้วย
าจจะด้วยความเบาบรรยายของผมนะครับคือผมมองว่าศาสนาพุทธเนี่ยมารุ่งเรืองตอนที่พระเจ้าอโศกมหาราชเผยแพร่ใช่ไหมครับแล้วทีนี้พระเจ้าอโศกมหาราชเนี่ยมีทรัพย์สมบัติมากมายมีอาณาเขตที่กว้างใหญ่เพราะว่าท่านทำสงครามตีเข้าไปได้เรื่อยๆครับมองว่าจากจุดนั้นมาเนี่ยศาสนาพุทธก็ตกต่ำมาเรื่อยๆจนถึงวันนี้เป็นไปได้ไหมครับที่ศาสนาพุทธอาจจะดูอ่อนเกินไปไม่สามารถที่จะแข่งหรือว่าทำให้ไม่เหมาะสมกับปัจจุบันนี้ครับคือเราพูดได้หลายแง่หนึ่งก็บอกว่าพุทธศาสนาขึ้นต่อการพัฒนามนุษย์ถ้ามนุษย์ไม่มีการพัฒนามันก็ไม่สามารถจะใช้พุทธศาสนาได้คือมนุษย์ที่ไม่มีการพัฒนาเนี่ยไม่สามารถเอาพุทธศาสนามาใช้นะทีนี้เราจะอยู่อย่างไม่มีการพัฒนาดีไม่ดีนี่คำถามเบื้องต้นอ้าวลองตอบดูดิมนุษย์เนี่ยอยู่อย่างไม่มีการพัฒนาดีไหมเหมือนกันก็มันก็เป็นความขัดแย้งในตัวใช่ไหมมนุษย์ที่ไม่พัฒนาก็เอาพุทธศาสนามาใช้ไม่ได้แต่ว่าอ้าวทีนี้มนุษย์ที่ไม่พัฒนาจะอยู่ดีได้ไหมโลกสังคมชีวิตมันก็จะไม่มีความสุขที่แท้จริงเหมือนกันมันก็เป็นในปัญหาของมนุษย์เองน่ะมากกว่านี่พุทธศาสนาก็ไม่ใช่ว่าอาศัยแต่พระเจ้าอโศกนะฮะคือตอนก่อนที่พระเจ้าอโศกขึ้นเนี่ยพุทธศาสนาก็แพร่หลายไปเยอะแล้วเหตุปัจจัยที่พุทธศาสนาแพร่หลายยุคแรกก็คือการพัฒนามนุษย์คือตัวพระนั่นเองพระในยุคแรกเหมือนอย่างพระพุทธเจ้าพระสาวกเป็นผู้ที่มีการศึกษาพัฒนาตัวเองอย่างดีอยู่ในหลักการที่เป็นอุดมคติก็ทำให้เข้าถึงประชาชนหมายความท่านเหล่านี้ไม่เห็นแก่ตัวนะไม่เห็นแก่ทรัพย์สินสมบัตินะได้พัฒนาตัวเองดีแล้วอยู่ง่ายไปไหนก็ได้เพราะฉะนั้นท่านก็เดินทางจาริกไปอย่างที่พระพุทธเจ้าสอนนะบอกเธอจงจาริกไปเพื่อประโยชน์สุขแก่ประชาชนใช่ไหมท่านก็ไม่ต้องมีภาระกังวลอะไรท่านก็ไปของท่านเรื่อยก็ไปเที่ยวสั่งสอนก็เกิดการศึกษามวลชนนะวัดต่างๆก็เป็นศูนย์กลางการศึกษาแล้วก็พุทธศาสนาก็แผ่ไปโดยวิธีนี้นะนี่คือยุคแรกพระเจ้าอโศกมาก็เจอพุทธศาสนาในสภาพแบบนี้ไม่ใช่ว่าพุทธศาสนายังไม่ได้ไปไหนเลยใช่ไหมพระเจ้าอโศกจะรู้จักได้ยังไงถ้าหากว่าพระเนี่ยไม่สามารถดำรงพระศาสนามาตั้ง200กว่าปีตั้งแต่พระพุทธเจ้ามาถึงพระเจ้าอโศกแล้วตอนนั้นน่ะพระเจ้าอโศกเห็นคุณค่าก็เพราะว่าพุทธศาสนาได้ทำประโยชน์กับประชาชนเยอะแยะมันเห็นประจักษ์กับตาใช่ไหมว่าเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีงามไม่เบียดเบียนกันแล้วก็อยู่กันเป็นสุขนะประชาชนแบบไม่ต้องมีระบบวรรณะอะไรเนี้ยมีขึ้นในอินเดียซึ่งต่างกับภูมิหลังหมดเลยพระเจ้าอโศกก็เอาด้วยก็เห็นดีเห็นงามก็เลิกการสงครามใช่ไหมหันมาดำเนินการตามธรรมะสร้างสรรค์ประโยชน์สุขแก่ประชาชนเนี่ยแต่เราอย่าลืมว่ามนุษย์จำนวนมากเนี่ยเวลาสุขสบายดีขึ้นเนี่ยจะมักจะลุ่มหลงมัวเมาประมาทอันนี้ก็เป็นธรรมชาติเบื้องต่ำสองถ้าเป็นองค์กรสถาบันเนี่ยพอมีการบำรุงมากเนี่ยจะมีคนแอบแฝงเข้ามาง่ายพุทธศาสนาก็โดนข้อนี้ด้วยนั้นสมัยพระเจ้าอโศกเองนั่นแหละเป็นตัวที่ทำให้เสื่อมด้วยเมื่อพระเจ้าอโศกเห็นคุณค่าพระพุทธศาสนาก็บำรุงประถมเป็นการใหญ่ถูกไหมฮะคนก็ปลอมบวชหนึ่งพวกหนึ่งก็อาจจะมีแนวโน้มอยู่แล้วก็ประมาทมัวเมาหลงระเริงสบายอีกพวกหนึ่งก็ปลอมบวชเข้ามาหาแลบลาภผลนะพุทธศาสนาก็เสื่อมลงเจริญแล้วก็เสื่อมเพราะเหตุปัจจัยที่มนุษย์ทำนะก็เหมือนอย่างเมืองไทยเวลาเนี้ยประชาชนก็มีความเลื่อมใสศรัทธาบำรุงพระสงฆ์โดยจะไม่ได้คำนึงว่าพระจะอยู่ไงเอาเงินที่ฉันถวายไปทำไงใช่ไหมก็เป็นโอกาสกับคนที่เห็นกันลาภเห็นกันความสุขใช่ไหมเข้ามาบวชเพื่อจะหาลาภหาผลแล้วไม่ได้ทำอะไรแก่ส่วนรวมตามหลักการพระศาสนาไม่มีความรู้ด้วยซ้ำเลยจริงไม่จริงและอย่างนี้จะไม่เสื่อมยังไงนะฝรั่งเขียนหนังสือชื่อ History of South East Asia นะ
มีอยู่เล่มหนึ่งหนาบึกเลยหนากว่านี้อีกก็พูดถึงว่าพุทธศาสนาเนี่ยเถรวาทอย่างของเราเนี่ยจะเลยขึ้นได้ยังไงเพราะดินแดนแถบเนี้ยเคยเป็นดินแดนที่อยู่ใต้อำนาจขอมนะแล้วก็มหายานนี่เขาก็มันก็เป็นเรื่องของนักประวัติศาสตร์เท่าที่เขาหาร่องรอยได้บ้างมีหลักฐานบ้างสันนิษฐานบ้างนะแต่เขาเท่าที่ได้เนี่ยเขาก็ได้ความเขียนมาว่าตอนอาณาจักรขอมยิ่งใหญ่เนี่ยนะก็ครอบครองเข้ามามีเมืองหลวงย่อยอย่างที่ลพบุรีละโวใช่ไหมฮะปกครองดินแดนแต่เข้ามาถึงภาคกลางทั้งเมืองไทยเลยนี้ศาสนาของขอมมี2อันคือ1ฮินดู2มหายานกษัตริย์ของขอมเนี่ยจะมีการสลับกันปกครองบางองค์ก็เป็นฮินดูบางองค์ก็เป็นมหายานนะแต่มหายานกับฮินดูเนี่ยใกล้กันเข้าไปแล้วนะก็มีความเชื่อในเรื่องของการอ้อนวอนพอสมควรนะมีคล้ายๆเทพมังกรโพธิสัตว์ยิ่งใหญ่อะไรพวกนี้แล้วก็มีพิธีกรรมมากนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือใกล้ชิดกับศูนย์อำนาจนะสนองความต้องการของราชสำนักนี่ฝรั่งเขาก็เขียนว่าทั้งฮินดูและมหายานก็มีลักษณะอย่างนี้นี่ตอนนั้นพุทธศาสนาเถรวาทเข้ามาพวกพระเถรวาทนี่ก็เป็นพวกที่มุ่งในการที่จะฝึกฝนพัฒนาตัวเองแล้วก็อยู่ง่ายกินง่ายเดินทางจาริกไปเรื่อยไปอยู่กับประชาชนประชาชนอยู่ง่ายกินง่ายก็อยู่อย่างนั้นใช่ไหมแล้วก็ไปให้การศึกษากับประชาชนโดยวิธีนี้ก็ปรากฏว่าพระเถรวาทเนี่ยกระจายไปทั่วหมดเลยแผ่นดินแถบนี้ในขณะที่พวกมหายานกับขอมเนี่ยอยู่ในศูนย์กลางอำนาจอยู่ที่เมืองหลวงโดยเฉพาะก็คอยสนองความต้องการของผู้ยิ่งใหญ่ผู้มีอำนาจทำประกอบพิธีอะไรต่างๆแล้วเนี่ยโอฬารนะฮะอันนี้ปรากฏว่าประชาชนเนี่ยไปเป็นทางเถรวาทหมดอำนาจยิ่งใหญ่ของศูนย์กลางนั้นมันมีการเจริญและเสื่อมต่อมาก็ปรากฏว่าอาณาจักรขอมก็เสื่อมลงนะพออาณาจักรขอมเสื่อมศูนย์กลางอำนาจเสื่อมมหายานและฮินดูที่เกาะอยู่กับศูนย์อำนาจนั้นก็พังไปด้วยเลยที่ยิ่งใหญ่อะโครมเดียวไปด้วยกันพอโครมลงไปเถรวาทพรึบหมดแล้ว นั่นก็ดินแดนแถบนี้ก็กลายเป็นเถรวาทอันนี้ทัศนะของฝรั่งที่เขียน History of Southeast Asiaนะเป็นไปได้อยู่แต่ว่าความเสื่อมมันจะเกิดขึ้นอย่างนี้อันนั้นในยามที่มีการทนุบำรุงดีมีความพรั่งพร้อมเนี่ยความเสื่อมจะเข้ามาได้ง่ายใช่ไหมความลุ่มหลงมัวเมาการแอบแฝงการแสวงหาลาภอะไรต่างๆเหล่านี้นี่ถ้าพระเราไม่มีความมั่นคงเข้มแข็งในหลักการในหลักพระศาสนาในคำสอนพระพุทธเจ้าไม่ขัดเกลาตัวเองแล้วไม่ทำเพื่อประโยชน์สุขแก่ประชาชนอุดมคติ2อันนี้เสียไปก็เสื่อมแน่นอนหลักการพุทธศาสนา1ทำตนให้นิพพานถูกมั้ยฮะถ้าตัวนิพพานกันนิพพานก็ดับกิเลสและความทุกข์ความเห็นแก่ตัวไม่มีนะอยู่เป็นสุขได้โดยไม่ต้องอาศัยปัจจัยภายนอกเนี่ยก็หมายความว่าสามารถสร้างความสุขได้ในตัวเองความสุขไม่ต้องพึ่งพาวัตถุภายนอกก็เลยอยู่ง่ายกินง่ายไปอยู่ไหนก็ได้นะมีความสุขได้ทั้งนั้นนะตัวเองนิพพานเมื่อตัวเองนิพพานก็ไม่ต้องเอาอะไรแล้วก็อุดมคติที่2เธอจงจาริกไปเพื่อประโยชน์สุขแก่ชาวโลกถูกมั้ยฮะ2อันนี้ก็รับกันสิเพราะว่าตัวเองไม่ต้องเอาอะไรก็ทําเพื่อผู้อื่นได้เต็มที่นั้นอุดมคติของพุทธศาสนาเนี่ยในแง่ตัวเองคือนิพพานต่อโลกคือบำเพ็ญประโยชน์สุขอันนั้นพระพุทธเจ้าและพระสาวกก็เป็นตัวอย่างที่ว่าท่านไม่มีอะไรที่จะทำเพื่อตัวเองท่านก็จาริกไปทำประโยชน์สุขกับชาวโลกได้เต็มที่นี่พระที่ยังไม่ได้บรรลุนิพพานเองก็ดำเนินในทิศทางนั้นใช่ไหมก็ขัดเกลาด้วยอาศัยวินัยระเบียบความเป็นอยู่ที่ไม่สะสมไม่เห็นแก่ตัวก็ทำเพื่อประโยชน์สุขกับประชาชนมันก็ทำให้มีความเจริญงอกงามก็อยู่ดี
แต่ทีนี้พอทำไปประชาชนมีความเลื่อมใสคราวนี้ก็มาบำรุงกันใหญ่ตอนนี้ที่ช่องทางความเสื่อมก็เข้ามามันก็เลยเนี่ยถ้าพระประมาทนะไม่ยืนหยัดอยู่ในหลักแล้วไม่มีการศึกษาความเสื่อมก็ต้องเข้ามา เป็นธรรมดาอย่างนั้นนะก็ไม่ใช่ว่าเป็นไปไม่ได้เป็นไปได้อยู่แต่ว่าต้องมีความเข้มแข็งอย่างน้อยพระอย่างพวกเราบวชเข้ามาก็ให้รู้หลักพระศาสนาแล้วเดี๋ยวนี้เราก็รู้อยู่ว่าทั่วประเทศเนี่ยมากมายที่บวชเข้ามาแล้วไม่ได้เรียนอะไรเลยจริงไม่จริงไม่รู้เลยหลักพระศาสนาสอนอะไรนี่จึงเน้นว่ายังไงไงเมื่อบวชแล้วก็ให้ได้หลักการใหญ่พุทธศาสนาให้เห็นภาพรวมแล้วก็มองเห็นระบบคำสอนแล้วก็สองก็คือหลักธรรมที่คนไทยคุ้นๆอยู่นะอันนี้จะต้องพยายามช่วยสังคมนี้ตนเองทำความเข้าใจให้ถูกสองไปช่วยแก้ไขความเข้าใจที่เคลื่อนคลาดเพี้ยนไปนะมันก็ได้ทั้งในแง่ของการแก้ไขความผิดพลาดคลาดเคลื่อนด้วยแล้วก็ทั้งในแง่ของธรรมะที่นำมาใช้ในชีวิตประจำวันเพราะธรรมะเหล่านี้ก็ที่มันมีชื่อได้มากก็คือธรรมะที่ว่าประชาชนได้คุ้นเคยนำมาใช้ในชีวิตประจำวันแล้วก็เหมือนกับว่าประชาชนสมัยก่อนน่าจะเข้าใจดีกว่านี้เพราะตอนแรกเอามาสอนก็สอนทำความเข้าใจได้การศึกษาคนจึงรู้ใช่ไหมแต่ต่อมาคนที่รู้นี่ก็มาพูดต่อๆคนหลังไม่ต้องรู้แหละได้ยินแต่คำใช่ไหมเนี่ยไม่รู้ความหมายก็พูดตามๆกันไปรู้บ้างไม่รู้บ้างรู้พลาดบ้างก็เลยคลาดเคลื่อนแล้วก็เพี้ยนนั่นก็คือการที่พยายามฟื้นฟูเพราะนั้นก็กลายเป็นว่าบางทีเราต้องบอกปฏิรูปปฏิรูปก็หมายความว่าดึงกลับเข้าสู่รูปที่ถูกต้องให้รูปที่แท้มันกลับมาก็เลยพูดทั้งเรื่องสังคมไทยทั้งสังคมโลกว่ากันไปนะยังมีสงสัยอะไรมีอะไรก็มีอะไรก็แย้งมานะจะได้คุยกันอานิมนต์พรุ่งนี้จะมีผู้ที่ศึกไป3ท่านถ้าหลวงพ่อจะแนะนำวิธีการสร้างฉันทะหรือว่าวิธีการที่จะศึกษาพุทธศาสนาต่อในฐานะของคฤหัสถ์ได้ไหมครับว่าจะมีแนวความมีแนวทางไงเพื่อ1จะได้ศึกษาต่อไป2ก็จะไม่เข้าใจในสิ่งที่ควรจะต้องเข้าใจให้ถูกต้องทำยังไงบ้างครับหลวงพ่อแนะนำฉันทะมันก็เกิดจากเนี่ยถ้าเราเริ่มเกิดปัญญาเริ่มเข้าใจมองเห็นคุณค่าว่าธรรมะดีๆเนาะเป็นประโยชน์กับชีวิตจริงแค่นี้ฉันทะก็เกิดแหละแต่ทีนี้จะมีกำลังต่อหรือเปล่านั่นก็ต้องเพิ่มต้องคอยกระตุ้นไว้ถ้าท่านเห็นคุณค่าของธรรมะปั๊บฉันทะก็เกิดเช่นเริ่มจะอยากรู้ยิ่งขึ้นไปสองอยากเอาไปใช้นะเพราะมันมีคุณค่าเป็นประโยชน์จริงๆนี่การใช้เราก็เห็นสภาพแวดล้อมไม่เอื้อต้องเจ็ดใจเข้มแข็งสู้ว่างั้นนะเอานี่ใช่ไหมแล้วก็มองว่าเราจะต้องช่วยแก้ไขปัญหาสังคมนี้ด้วยต้องมีส่วนร่วมและชีวิตนี้คือการฝึกมนุษย์จะดีได้ในการฝึกใช่ไหมอันนี้เป็นหลักการพื้นฐานเมื่อหลักการพื้นฐานเป็นอย่างนี้เราต้องมีจิตสำนึกในการฝึกตัวเองเราจะไปย่อท้อทำไมใช่ไหมชีวิตจะดีมันก็ต้องมีแบบฝึกหัดอย่างที่เคยพูดบ่อยๆนั่นก็ต้องเดินหน้าต้องสู้ต่อไปนะก็พยายามที่จะยืนหยัดและก้าวไปในหลักการที่ถูกต้องด้วยตนเองแล้วก็นำไปเผยแพร่นำไปช่วยเหลือคนอื่นนะอย่างที่ย้ำบ่อยๆก็เช่นเรื่องวินัยชาวพุทธแบบแผนการดำเนินชีวิตของสังคมพุทธนะซึ่งเราได้เหมือนกับสูญเสียละทิ้งไปแล้วนานก็ต้องพยายามฟื้นฟูขึ้นมาซึ่งมันก็หมายถึงชีวิตที่ดีและสังคมที่ดีร่วมกันก็เพียงแค่นี้มันก็ได้เยอะแล้วหนึ่งเห็นคุณค่าว่าเราเห็นด้วยจริงไหมล่ะว่าธรรมะเนี่ยมีคุณค่าถ้าเอาไปใช้จริงแล้วถ้าสังคมนี้ดำเนินตามแล้วเป็นประโยชน์จริงดีจริงถ้าเรามี
ไอ้ตัวอันนี้อยู่การเห็นมองเห็นคุณค่าเนี่ยศรัทธาก็เกิดใช่ไหมฉันทะก็เกิดมันก็มีทุนที่จะเดินหน้าได้แต่ทีนี้ว่าเราจะมีความเข้มแข็งไหมก็ต้องมีโตต่อมาเนี่ยเช่นตัวเองก็ต้องมีจิตสำนึกในการฝึกตัวเองนะแล้วก็มองเห็นมีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อส่วนรวมต่อสังคมสังคมจะขืนปล่อยกันอย่างนี้แล้วก็พินาศแน่ใช่ไหมถ้าต้องร่วมกันแก้ไขจะแก้ได้แค่ไหนก็ต้องเอาละนะอย่าไปยอมมันนะต้องสู้เดินหน้าไปได้ทลายก็เท่านั้นนะจะพอไหวไหมท่านที่จะศึกพรุ่งนี้ว่าไงนะคือมองว่าศาสนาพุทธเนี่ยโอกาสที่จะประสบความสำเร็จเนี่ยผมมองในลักษณะเหมือนบัวสี่เหล่าอะครับท่านคือคนมีปัญญาไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะสำเร็จจริงๆถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็คงจะเป็นเปอร์เซ็นต์เหมือนบัวสี่เหล่าเท่านั้นนะครับไม่ทราบจะเป็นการมองโลกในแง่ร้ายเกินไปไม่ร้ายล่ะก็ถูกเพราะว่าคนที่จะเป็นระดับบัวที่หนึ่งมันก็น้อยใช่ไหมมันจะต้องน้อยอะฮะคือดูแล้วมันก็ช่วยไม่ได้จริงๆเพราะว่านั่นคือธรรมชาติที่มันเป็นและคนเกิดมาด้วยสติปัญญาซึ่งเป็นลักษณะอย่างนั้นจริงๆผมก็เลยบางทีก็คือบัวประเภทแรกเนี่ยก็คงไม่มีปัญหาเพราะเขาทำได้แน่นอนคราวนี้ก็คือจะทำให้ประเภทที่สองประเภทที่สามเนี่ยให้มันมีโอกาสมากขึ้นแค่ไหนอันนั้นก็เป็นบางทีก็ยังรู้สึกว่าที่สังคมไทยมันเป็นอย่างนี้ก็เพราะว่ามันเมื่อคิดแล้วเนี่ยสัดส่วนของบัวประเภทที่สองอาจจะยังไม่มากพอที่จะไปเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับประเภทที่สามประเภทที่สี่ส่วนประเภทที่สี่อาจจะไม่ต้องพูดถึงเลยก็ได้เพราะว่าคงไม่มีประโยชน์อะไรที่จะไปดันเขาขึ้นไปอาจจะมองไม่เป็นไรก็มองถูกด้วยอันหนึ่งก็ต้องยอมรับความจริงของธรรมชาติอย่างที่ท่านว่าแต่เราก็ต้องรู้เท่าทันเราจะไปเอาแต่ใจเราไม่ได้ใช่ไหมเนี่ยแต่ความจริงมันเป็นอย่างเงี้ยสัตว์โลกส่วนใหญ่ก็ยังไม่พัฒนาเนี่ยเราก็ต้องยอมรับไอ้การที่มันยากแล้วมันจะต้องมีทางล้มเหลวได้เยอะแต่ว่าสองก็ต้องก้าวอีกขั้นก็คือว่าเราก็ต้องมีระบบจัดการไอ้คนน้อยที่มันเก่งเนี่ยมันก็มีปัญญาด้วยก็ให้เขามีโอกาสจัดสิจัดการวางระบบซึ่งเมื่อเขาวางระบบสังคมจัดการสังคมได้ดีมันก็จะเอื้อโอกาสให้ความสำเร็จเนี่ยกว้างขวางออกไปซึ่งในประวัติศาสตร์มันก็จะมีการเจริญเสื่อมเป็นยุคๆเมื่อมีการพัฒนาคนได้ผลสำเร็จดีมากพอสมควรแล้วก็มีการจัดระบบสังคมโดยสอดคล้องมันก็แผ่เอาไอ้หลักการที่ดีเนี่ยออกสู่การปฏิบัติได้กว้างขวางขึ้นสังคมก็จะเริ่มขึ้นมาแต่แล้วในมนุษย์เนี่ยเองมันก็มีปัจจัยฝ่ายเสื่อมอยู่เช่นกิเลสนะแล้วคนที่ยังไม่พัฒนาเป็นส่วนใหญ่พอมีปัจจัยภายนอกเข้ามากระทบเช่นมีเครื่องล่อกิเลสเป็นต้นมันก็ซุดลงไปอีกใช่ไหมเช่นแม้แต่ว่ามันมีความสบายคนที่พัฒนาพอสมควรแล้วเนี่ยพอมันสบายแม้แต่สบายในทางดีนะไม่ต้องเอาสบายในทางร้ายหรอกเนี่ยสบายในทางร้ายเนี่ยก็คือลุ่มหลงโมเมาเสพบริโภคสบายในทางดีก็คือหมายความว่ามันอยู่เป็นสุขไม่เบียดเบียนกันเนี่ยมันก็เริ่มเฉื่อยนะเชื่อไหมมันเป็นทางนั้นคนก็ไม่มีอะไรมาเบียดเบียนไม่มีภัยมาบีบคั้นคุกคามเราก็อยู่กันไปเรื่อยๆนะนี่ก็เริ่มอ่อนแอได้แล้วประมาทแล้วมันก็เริ่มเสื่อมเพราะนั้นมนุษย์เนี่ยจึงยากนะพูดบ่อยๆว่าหลักการพัฒนามนุษย์อย่างหนึ่งหรือเป็นเกณฑ์พิสูจน์เลยคือว่าทำอย่างไรทั้งสุขสบายก็ไม่ประมาทสังคมใดแม้แต่ชีวิตบุคคลใดเนี่ยทั้งที่สุขสบายก็ยังไม่ประมาทได้อันนั้นคือเครื่องพิสูจน์เลยว่ามีการพัฒนาที่ดีเพราะยากมากชีวิตครอบครัวที่สุขสบายก็ประมาทรุ่นพ่อรุ่นปู่นี่ไม่มีจะกินเสื้อผืนหมอนใบมา
นะดิ้นรนต่อสู้ประกาศตีนถีบตั้งตัวได้เป็นเจ้าสัวเศรษฐีพอลูกหลานเกิดมาในกองเงินกองทองคราวนี้บำรุงบำรุงสบายไม่เอาเรื่องละเสื่อมเลยใช่ไหมนี่ถ้าพ่อแม่นั้นเป็นคนมีปัญญาก็จะไม่เอาแต่บำรุงบำรุงลูกอย่างที่ว่าต้องหาแบบฝึกหัดให้ทำให้รู้จักรับผิดชอบตัวเองเนี่ยครอบครัววงตระกูลไม่น้อยที่เจริญเข้มแข็งขึ้นมาแล้วก็เสื่อมนะสังคมมนุษย์ชุมชนอารยธรรมของโลกก็แบบนี้ใช่ไหมไอ้พวกโรมันนั่นเข้ามาตีกรีกตอนแรกนี่เข้มแข็งมากใช่ไหมนะเพราะพวกตัวเองนี่ป่าเถื่อนกว่านะต่อสู้รบชิงชัยก็เข้ามาครอบครองนะโรมันก็ครองยิ่งใหญ่อยู่ได้นานเหมือนกันตอนแรกก็มีการต่อสู้เรื่อยต่อมาพอยิ่งใหญ่ไม่มีใครทัดเทียมฐานแล้วตอนนี้ก็เริ่มมัวเมาประมาทเห็นกับการเสพบริโภคมัวเมาในกามคุณเสื่อมแล้วคันนี้ต่อมาก็โดนบาเบเรียนตีใช่ไหมโรมันก็ไปนี่แหละดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงตั้งหลักนี่ไงบอกว่าอปริหานิยธรรมธรรมที่ไม่เป็นที่ตั้งความเสื่อมต้องปฏิบัติตามนี้จริงจริงจังๆไม่ใช่ว่าพอตัวสบายแล้วทีนี้ชักปล่อยเรื่อยเฉยนี่จะทำไงให้คนที่ว่าทั้งที่สุขสบายก็ไม่ประมาทหลักนี้ถ้าอยู่แล้วไม่ต้องกลัวหรอกไม่เสื่อมพุทธเจ้าบอกว่าถ้าทำได้ไม่เสื่อมแต่ยากมากนะเอาละเอานี้ไว้ทั้งที่สุขสบายก็ไม่ประมาทนะทำได้ไหมดังนั้นมนุษย์ปุถุชนเนี่ยเกณฑ์มันมีจะลุกขึ้นดิ้นรนขนขวายต่อเมื่อทุกบีบคั้นภัยคุกคามพอทุกบีบภัยคุกคามก็ลุกขึ้นดิ้นพอพ้นภัยอันตรายสบายนอนแล้วก็ผัดเพี้ยนใช่ไหมอันนี้พุทธศาสนาจึงเป็นศาสนาคนที่ต้องพัฒนาตัวเองนี่คนที่จะไม่ประมาทมหายากพุทธเจ้าบอกมีคนเดียวที่รับประกันได้ว่าทั้งที่สุขสบายไม่ประมาทคือพระอรหันต์นั่นแม้แต่อริยบุคคลชั้นโสดาก็ยังประมาทได้เลยเคยคิดอยู่ตลอดนะครับว่ามันต้องฝืนแม้กระทั่งสิ่งนั้นดูเหมือนว่าจะดีเนี่ยไม่ทราบเป็นความคิดที่ถูกต้องหรือไม่คือเหมือนกับว่าเหมือนกับว่าเราก็ทำได้แล้วเราก็เข้าใจแล้วเราก็สบายแล้วแต่จริงๆมันก็ยังจะต้องทำต่อไปก็ใช่ทีนี่แหละนี่แหละที่ผมจะยกตัวอย่างในพุทธพจน์เลยพระพุทธเจ้าตรัสถึงพระสาวกที่บรรลุชั้นโสดาสกทาคามีได้เพียรพยายามมาจนบรรลุธรรมระดับโสดาสกทาคามีแล้วเกิดความพอใจขึ้นมาท่านเรียกสันโดษนะพอใจว่าโอ้เรานี่ได้บรรลุธรรมขั้นนี้แล้วเริ่มเฉื่อยเลยพระพุทธเจ้าบอกเธออยู่ด้วยความประมาทว่างั้นนี่แสดงว่าพระพุทธเจ้าไม่ทรงยินยอมใช่ไหมอันนี้จึงบอกว่าผู้ที่หนึ่งทำสิ่งที่ดีงามได้นะก็จะเริ่มเกิดความพอใจสองมีความสุขสามประสบความสำเร็จพวกนี้พอถึงจุดนี้แล้วจะเฉื่อยตอนที่มุ่งไปสู่ข้างหน้าเพราะฉะนั้นพวกยิวอ่ะมันหวังตลอดเวลาใช่ไหมพวกนี้จึงดิ้นตลอดเวลาเนี่ยภัยคุกคามตลอดเวลาเนี่ยพวกนี้อยู่ไม่เป็นสุขเลยใช่ไหมดิ้นพวกนี้เข้มแข็งเก่งไหมเก่งมากเลยตลอดเวลาเลยเนี่ยนี่หนึ่งสำเร็จสองสุขสามทำดีงามได้แล้วเกิดความพึงพอใจปั๊บสันโดษเนี่ยประมาทเลยสันโดษนี่คือสันโดษในกุศลธรรมผิดพุทธเจ้าให้สันโดษในวัตถุเสพบำรุงบำรุงเท่านั้นเพื่อจะได้เอาเวลาแรงงานและความคิดไม่ไปผลาญกับการหาสิ่งเสพบำรุงบำรุงใช่ไหมถ้าไม่สันโดษในวัตถุเสพบริโภคมันก็เวลาแรงงานความคิดมันหมดไปกับการหาสิ่งเสพบริโภคบำรุงพุทธเจ้าให้สันโดษในวัตถุเสพมันจะได้เอาเวลาแรงงานและความคิดนั้นมาระดมใช้ในการทำกิจหน้าที่สร้างสรรค์ความดีต่อไปก็ระดมกำลังเวลาแรงงานความคิดมาให้ด้านนี้ท่านบอกด้านนี้ไม่ให้สันโดษนะไม่ให้สันโดษในกุศลธรรมหลักนี้ต้องพูดให้ถูกนะ
ถ้าถามว่าพระพุทธศาสนาสอนให้ได้สันโดษใช่ไหมอย่าเพิ่งไปตอบว่าใช่นะผิดนะพระพุทธเจ้าสอนให้สันโดษใช่ไหมบอกว่าต้องแยกแยะตอบเพราะว่าใช่ครึ่งหนึ่งจะพูดอย่างนั้นก็พอได้พอให้สันโดษในวัตถุเสพบริโภคแต่ให้ไม่สันโดษในกุศลธรรมในกุศลธรรมถ้าสันโดษปั๊บประมาททันทีนะฮะอันนั้นก็จะหยุดเพราะนั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสเตือนแม้แต่พระอริยบุคคลพอมีความเพียรพยายามทำดีได้ประสบความก้าวหน้าก็จะเกิดความพึงพอใจแล้วเริ่มเฉื่อยชาลงก็ประมาทมีพุทธพจน์อันหนึ่งที่ตรัสบอกว่าเราไม่สรรเสริญแม้แต่ความตั้งอยู่ได้ในกุศลธรรมทั้งหลายตั้งอยู่ได้หมายความยืนหยัดอยู่เท่าเดิมไม่ถอยไม่ต้องพูดถึงว่าจะเสื่อมถอยลงเราสรรเสริญอย่างเดียวแต่ความก้าวต่อไปในกุศลธรรมทั้งหลายนี่เอาหลักนี้ไปใช้เลยนะพระพุทธเจ้าสรรเสริญอย่างเดียวเท่านั้นการก้าวต่อไปนะพุทธพจน์แบบนี้จะมีเยอะนะแต่อย่างแห่งหนึ่งบอกว่าแม้จะได้ศึกษาเล่าเรียนมากแม้จะได้ปฏิบัติในวิเวกอย่างสมถะวิปัสสนาเก้าไปได้ความสุขสูงขึ้นไปแล้วตราบใดยังไม่สิ้นอาสวะอย่าได้นอนใจว่ากันเนี่ยพุทธพจน์ที่จะให้ก้าวรุดเตือนตัวไม่ประมาทก็รวมแล้วก็อยู่ในหลักความไม่ประมาทเพราะฉะนั้นเมื่อจะปรินิพพานจึงตรัสพุทธพจน์สุดท้ายว่าให้ไม่ประมาทใช่ไหมอันนี้คนไทยเราเนี่ยยอดนักประมาทหรือเปล่าถ้าอย่างนี้ก็กลายเป็นตรงข้ามกับที่ตรัสสอนไว้ใช่ไหมฉะนั้นเราจะต้องมากระตุ้นเตือนเพื่อรวมชาติให้ไม่ประมาทแล้วเริ่มตัดตัวเองอย่าได้ประมาทนะก็ท่านวรธรรมโมนะก็เอาอย่างเงี้ยนะก็ในแง่หนึ่งเราก็ยอมรับความจริงเราจะได้ไม่ต้องไปท้อใจแต่ว่าพร้อมกันนั้นเราก็ต้องมีวิธีการเราอย่าไปยอมแพ้ก็ต้องทำท่าให้ดีที่สุดก็เพราะว่าการใช้พุทธศาสนาขึ้นต่อการพัฒนามนุษย์เราก็ต้องเพียรพยายามพัฒนามนุษย์ไปนะแล้วก็อย่างที่ว่าอีกขั้นหนึ่งก็คือธรรมะคือหลักความจริงตามธรรมชาติ2วินัยคือการจัดระบบสังคมเมื่อธรรมะมีหลักการอย่างนี้เราต้องการให้หลักการอย่างเงี้ยมาสู่สังคมมนุษย์เราก็ใช้วินัยจัดระบบมันเข้าไปความสามารถในการจัดการจัดตั้งวางระบบเอามาใช้เพื่อจะให้สังคมเนี่ยดำเนินอยู่ในแนวทางที่หลักการนี้จะมาสู่การปฏิบัติใช่มันก็จะดีที่สุดเท่าที่จะทำได้แต่ว่าเราจะไปบอกว่ามันจะไม่มีเสื่อมมาเป็นไปไม่ได้นะแต่ว่าเราก็อย่างที่ว่าใช้หลักความไม่ประมาทเข้ามาแต่พระพุทธเจ้าก็ตรัสไปตามความจริงบอกว่าถ้ายังปฏิบัติอย่างนี้จะไม่มีเสื่อมหวังได้แต่ความเจริญอย่างเดียวแต่ก็คือต้องไม่ประมาทเนี่ยทำให้ถูกตามเหตุปัจจัยดังนั้นผมก็ฝากไว้นะเวลาก็ผ่านไปเยอะแล้วฝากไว้ท่านคิดดูว่าขัดกันไหมท่านอาจจะฟังเทปแล้วก็ได้แต่อาจจะยังไม่ได้ฟังพระพุทธเจ้าตรัสหลักอนิจจังสิ่งทั้งหลายไม่เที่ยงแท้แน่นอนนะมีเกิดมีดับเลยเนี่ยนะเราบางทีถึงกับมาพูดว่าโอ้ยสิ่งทั้งหลายมันเกิดขึ้นแล้วมันก็ต้องเสื่อมดับไปนะแต่อีกอันหนึ่งพระพุทธเจ้าตรัสบอกว่าถ้าปฏิบัติอย่างนี้จะไม่มีเสื่อมหวังได้แต่ความเจริญอย่างเดียวถามว่าที่พระพุทธเจ้าตรัสสองอันนี้ขัดกันไหมเดี๋ยวจะบอกเอ๊ะพระพุทธเจ้าตรัสทำไมขัดกันล่ะก็สิ่งทั้งหลายเป็นอนิจจังก็ต้องเสื่อมต้องแตกดับเปลี่ยนแปลงไปมันเจริญแล้วมันก็ต้องเสื่อมแล้วก็เจริญได้ทำไมพระพุทธเจ้าตรัสว่าถ้าปฏิบัติอย่างนี้มีแต่เจริญอย่างเดียวอ้าวก็เป็นเจริญอย่างเดียวก็ไม่เสื่อมมันก็ต้องขัดกับหลักที่ว่าเจริญแล้วมันก็ต้องเสื่อมแต่พระพุทธเจ้าตรัสที่ไหนไหมที่บอกว่าเจริญแล้วต้องเสื่อมมีหรือเปล่าคำว่าอนิจจังมันไม่ได้หมายความเจริญแล้วต้องเสื่อมใช่ไหมอันนี้ฝากท่านไปคิดนะฮะอนิจจังหมายถึงล้วนเปลี่ยนแปลงแต่ไม่ได้หมายความว่าจะต้องเสื่อมเปลี่ยนแปลงก็มีตลอดเวลาเจริญหรือเสื่อมเป็นเรื่องความหมายสำหรับมนุษย์
มนุษย์เรียกความเปลี่ยนแปลงอย่างนี้ว่าเจริญเรียกความเปลี่ยนแปลงอย่างนั้นว่าเสื่อมซึ่งมันจะมีความหมายที่โยงมาหาชีวิตสังคมของเขาว่าอย่างเนี้ยมันดีสำหรับเขาเรียกว่าเจริญอย่างนั้นมันไม่ดีสำหรับเขาเรียกว่าเสื่อมแต่ความจริงก็คือว่ามันก็เปลี่ยนแปลงของมันไปใช่ไหมไอ้ความเปลี่ยนแปลงนี่มีตลอดเวลาและความเปลี่ยนแปลงนี้ไม่ได้เป็นไปได้เลื่อนลอยเป็นไปตามเหตุปัจจัยเมื่อคุณจะให้เปลี่ยนแปลงไปทางนี้ที่คุณเรียกว่าเจริญคุณก็ทำเหตุปัจจัยเอาเมื่อคุณเห็นว่าเจริญไอ้เปลี่ยนแปลงอย่างนั้นมันเสื่อมคุณไม่ต้องการคุณก็ศึกษาเหตุปัจจัยแล้วก็กันมันกำจัดแก้ไขมันใช่ไหมแต่มันก็เปลี่ยนแปลงตลอดเวลานี่คืออนิจจังทีนี้ว่าเราจะให้เปลี่ยนแปลงทางไหนก็ทำเหตุปัจจัยเอานะฉะนั้นถ้าไปบอกว่าสิ่งทั้งหลายต้องเปลี่ยนแปลงไปมันเจริญแล้วก็ต้องเสื่อมก็ต้องปล่อยมันอย่างนี้อย่างเนี้ยประมาท1ประมาท2เป็นลัทธิที่ผิดหลักพุทธศาสนามิจฉาทิฐิเลยนอกจากประมาทแล้วยังเป็นมิจฉาทิฐิด้วยเพราะนั้นลัทธิของคนไทยที่ถือกันเนี่ยเสี่ยงมากต่อการผิดหลักพุทธศาสนาที่พูดกันเนี่ยแม้แต่เอาคำพูดไปใช้เช่นแล้วแต่เวรตกรรมอย่างเงี้ยเนี่ยพวกที่พูดอย่างเงี้ยมีหวังเข้าลัทธิลัทธิ3เอาวันนี้ฝากไว้อีกอันนึงลัทธิ3ที่ผิดหลักพุทธศาสนาในแง่เกี่ยวกับเรื่องการกระทําของมนุษย์1ลัทธิที่ถือว่ามนุษย์จะสุขจะทุกข์จะเป็นยังไงก็เป็นไปแล้วแต่พระเป็นเจ้าบันดาลว่างั้นนะเทพเจ้าผู้ยิ่งใหญ่บันดาลอันนี้ลัทธิเดียวลัทธิที่1สองลัทธิที่ถือว่าอะไรแต่อะไรจะเป็นยังไงจะสุขจะทุกข์ก็แล้วแต่กรรมเก่าเออเนี่ยบางคนได้ยินเอ๊ะทำไมล่ะทำไมพระพุทธเจ้าว่าลัทธิกรรมเก่าเป็นลัทธิเดียลัทธิเออเนี่ยทำไมศึกษาให้ดีก็วุ่นเลยสามลัทธิที่ถือว่ามนุษย์จะสุขจะทุกข์จะเป็นยังไงก็ไม่มีเหตุปัจจัยแล้วแต่โชคมันจะเป็นไปเองลัทธิเป็นไปเองแล้วแต่โชค3ลัทธินะที่จริงไอ้กรรมเก่าเป็นลัทธิที่1ด้วย3ผมไปสลับซะเอาทวนอีกที1ลัทธิกรรมเก่า2ลัทธิพระผู้เป็นเจ้าบันดาล3ลัทธิแล้วแต่โชคพระพุทธเจ้าตรัสว่าเมื่อถือว่าอะไรจะเป็นเพราะกรรมเก่าที่ทำให้ชาติปางก่อนก็เลยรอไม่ต้องทำอะไรแล้วทีนี้ใช่ไหมมันจะเป็นไงก็แล้วแต่กรรมเก่าไปทำมีความหมายอะไรสองลัทธิที่ถือว่าแล้วแต่เทพเจ้าผู้ยิ่งใหญ่บันดาลก็เลยจะไปทำอะไรจะมีผลอะไรก็แล้วแต่ไปต้องไปอ้อนวอนเอาถ้าท่านไม่โปรดทำไงก็ไม่มีผลใช่ไหมก็ต้องทำให้ท่านโปรดถ้าโปรดแล้วไม่ทำท่านก็หายนี่สามก็แล้วแต่โชคทำไปก็ไม่มีผลอะไรมันถึงคราวก็เป็นไปเองเนี่ย3ลัทธินี่พระพุทธเจ้าเตือนไปแล้วลัทธิเดียลัทธิเพราะฉะนั้นไทยเราเนี่ยต้องระวังให้ดีนะที่เรียกว่านับถือพุทธศาสนาเนี่ยนับถือตัวจริงพุทธศาสนาหรือเปล่านะถ้านับถือพุทธต้องเข้มแข็งเชื่อมั้ยว่าหลักกรรมนี่สำเร็จด้วยความเพียรทำตามเหตุปัจจัยคุณต้องสร้างเหตุผลจึงจะเกิดนี่ชาวพุทธนี่เต็มไปด้วยการรอคอยความหวังรอโชคชะตาอ้อนวอนขอผลดลบันดาลใช่ไหมเต็มไปหมดแล้วจะเป็นพุทธได้ยังไงนะ เอาละเอา3ลัทธิเนี่ยไปพูดกันให้ชัดลัทธิที่1ลัทธิกรรมเก่าเป็นลัทธินิครนลัทธินิครนถือลัทธินี้ต้องแยกจากพุทธศาสนาให้ได้ว่ากรรมเก่ากับกรรมของพุทธเนี่ยต่างกันอย่างไร2ลัทธิเทพเจ้าบันดาลท่านเรียกเป็นภาษาพระว่าอิสระนิมานเหตุหรืออิสวนิรมิตวาสลัทธิที่1ปุเพกตวาสแล้วแต่กรรมเก่าลัทธิที่2อิสวนิรมิตวาสแล้วแต่ผู้เป็นเจ้าบันดาลนะฮะอันนี้ก็เช่นศาสนาพราหมณ์ใช่มั้ยต้องไปบูชายัญเอานี่ก็ลัทธิที่3ก็ลัทธิที่ไม่มีเหตุปัจจัยก็เป็นลัทธิที่มีเยอะเหมือนกันใครพอจะนึกออกมีใช่ไหมฮะก็อย่างที่ว่าแล้วแต่เวรแต่กรรมอะไรเงี้ยนะคือไม่ได้คิดขนขวายไม่ศึกษาเหตุปัจจัยไม่ทำความเพียร
นั้นก็ต้องแยกให้ถูกนี่คือกลายเป็นว่าต้องถึงยุคฟื้นฟูพุทธศาสนาแล้วมองเนี่ยมองกันมันเรียกชื่อว่าพุทธศาสนาแต่เป็นพุทธศาสนาหรือเปล่าก็ไม่รู้เนี่ยก็ต้องนี่แหละถ้าไม่มีการศึกษาจะรู้ได้ยังไงก็แก้ด้วยการศึกษาแต่ต้องช่วยกันให้การศึกษาผู้อื่นด้วยมีเด็กมีเล็กลูกหลานก็ต้องให้ความรู้ไปก็เอาละเดี๋ยวท่านจะดึกกันไปอบเอาละเนี่ยอ้าวก็โมทนาท่านนี้ก่อน